สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะฮะแล้วก็รายการของเราท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi สามารถรับชมเราได้นะครับทาง YouTube ก็ YouTube Live นะครับchannel8thailand.com นะฮะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แล้วก็ทาง Facebook Live นะฮะที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ตอนนี้เลยนะฮะก็ CH8 หรือทางศรัทธาอาคมก็ได้นะฮะและนะฮะทาง Twitter นะฮะท่านผู้ชมครับก็สามารถรับชมได้ทาง CH8 Thailand ได้เช่นเดียวกันครับหรือแม้กระทั่งแคนาดาแล้วก็ประเทศอเมริกานะฮะสามารถรับชมผ่านทางโรคุทีวีได้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมีทีเด็ดมาให้ท่านผู้ชมนะฮะแรกสุดเลยท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนะฮะนี่คือนะฮะเหรียญนะฮะอ่ะผมอยากให้จับมาใกล้ๆแต่ผมอาจจะไม่ได้เปิดเดี๋ยวค่อยเปิดอีกทีนึงนะฮะเหรียญของหลวงปู่วันนะฮะท่านผู้ชมครับเหรียญเหล่านี้นะท่านผู้ชมครับเป็นของท่านผู้ชมได้ไม่ยากครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่ไลค์นะฮะแล้วก็แชร์นะครับช่วงจัดรายการของตอนนี้นะท่านผู้ชมแชร์สัก5กลุ่มแล้วกันนะฮะแชร์5กลุ่มแล้วก็แคปที่คุณแชร์ไปนะฮะในแต่ละกลุ่มนะฮะส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเรานะฮะและทางเราก็จะจดจัดส่งเหรียญไปให้แต่เหรียญตรงนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงใครดวงมันท่านผู้ชมนะฮะมีหลายเนื้อหลายประเภทจริงๆแล้วเนื้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงในรายการเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะฮะวันนี้ผมเองนะฮะอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานนะฮะก็ไม่ได้มาคนเดียวท่านผู้ชมครับเราก็จะมีครูประจำรายการเช่นเดียวกันทุกครั้งก็คือครูศิระอาสาวดีรถนะฮะวันนี้โอกาสดียิ่งกว่านั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับความเมตตานะฮะจากหลวงปู่วันนะฮะท่านเนี่ยครับมาจากสุรินทร์เลยนะฮะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาเพื่อเผยแผ่ธรรมะมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้กราบไหว้ถึงบ้านนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่บ้านนะฮะส่งพลังจิตส่งพลังใจสามารถที่จะกราบขอพรจากหลวงปู่ได้เลยนะฮะและผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะหลวงปู่เนี่ยจะมาในช่วงต้นรายการเท่านั้นนะฮะอย่ารอจนถึงจบรายการท่านผู้ชมนะฮะจบรายการหลวงปู่ไม่ได้อยู่จนจบนะฮะช่วงต้นรายการถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะขอพรหลวงปู่นะฮะอยู่บ้านพนมมือแล้วกราบแล้วขอพรจากหลวงปู่ผมพูดได้เลยว่าสำเร็จดีทุกคนนะครับครับโอเคครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับพบกับครูศิระและหลวงปู่วันเลยครับหลวงปู่กราบมนัสการครับครับผมครับครับผมครับผมที่ผมเองกับครูศิระตั้งๆเก้าอี้อย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่เลยครับติดพุงครับไม่สามารถนั่งกับพื้นได้นะครับผมหลวงปู่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะอยากจะทราบตอนนี้หลวงปู่จำวัดอยู่วัดอะไรครับผมวัดโนนไทยเจริญวัดโนนไทยเจริญนะครับครับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษศรีสะเกษผมพูดผิดเมื่อกี้ครับผมพูดผิดแต่ต้นเลยท่านผู้ชมขออภัยนะฮะจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษไม่คืออย่างนี้ตอนที่เมื่อเช้าตอนที่หลวงปู่มานะฮะผมก็คุยกันทางอินบ็อกซ์บอกตอนนี้ถึงสุรินทร์ผมเลยฝังชิปในหัวสุรินทร์มาตลอดมาอยู่ศรีสะเกษศรีสะเกษครับครับผมอยากให้ครูศิระสัมภาษณ์หลวงปู่เลยครับผมครับกับน้ำการครับหลวงปู่ครับอันนี้ถือว่าท่านเมตตาเรานะครับเพราะผมนิมนต์ท่านเนี่ยเมื่อครั้งวันที่เราประกอบพุทธาภิเษกเหรียญมังกรคู่จักรพรรดิหลวงปู่วันครับรุ่นพยัคฆ์ขุนหาญนะครับก็ในวันนั้นก็คือ22กรกฎาคมครับผมนะครับไปนิมนต์ท่านถึงศรีสะเกษครับผมนะฮะวันนี้ท่านเมตตามาครับนะครับปกติหายากนะครับว่าพระกิจกิณาจารย์ซึ่งมีอายุถึง92พรรษาครับผมในปีนี้92พรรษาครับผมนะครับที่จะเดินทางไกลมาครับวันนี้ท่านก็ผ่านมรสุมมาด้วยนะฝนฟ้าตกมาก็ล่มเย็นกันมาตลอดทางนะครับไม่มีปัญหาท่านผู้ชมก็คือว่าจะบอกว่าตัวหลวงปู่เองนะฮะใจอยากจะมาให้ลูกหลานที่กรุงเทพได้กราบไหว้นะฮะใจอยากจะมาโปรดลูกหลานนะครับเพราะแล้วเนี่ยฝนฟ้าไม่ใช่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคก่อนอื่นเลยนะฮะต้องถามประวัติหลวงปู่ก่อนเลยนะครับหลวงปู่ครับตอนสมัยเด็กๆหลวงปู่อยู่ที่ไหนครับเกิดที่บ้านหลวงปู่พูดภาษาอีสานได้นะฮะไม่เป็นไรครับบ้านนานวลบ้านท่านวลนานนานวลบ้านนานวลครับผมครับผมจังหวัดอะไรครับตำบลหนองไห้อำเภอพอดีจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็หลวงปู่ก็อยู่เติบโตที่นั่นใช่ครับทราบว่าตอนเด็กๆหลวงปู่บวชเนนใช่ไหมครับบวชเนนครับบวชเนนตอนอายุเท่าไหร่ครับหลวงปู่ครับบวชเนนตอนอายุเด็กมันจะได้20กว่าปีแล้ว
เกือบจำไม่ได้อ๋อครับเข้าใจไปบวชเขาก็บวชเองให้ครับผมก็บวชเองแล้วก็ใจตำแยผู้อาธรรมคอดครับพวกไปวัดหลวงปู่ครับก็พระเรียกหลวงปู่แนนอ๋อฮะเธอคนที่ทำคอดออกไปครับเขาก็บอกมันจะเป็นแนนยังไงครับอายุมันเกินหลวงปู่อายุมันถึงแล้วอ๋อครับเรียกแนนไม่ถูกหรอกครับบวชเป็นพระอ๋อฮะเขาก็จัดบวชให้ก็บวชพระเลยก็บวชพระเลยอ๋อครับผมแล้วตอนบวชตอนนั้นหลวงปู่ได้เรียนวิชาอะไรหรือเปล่าครับตอนนั้นบอกก็เรียนอยู่ครับตอนบวชเป็นแนนก็ไปหลวงปู่ชาวัดป่าพงหลวงปู่ชาเลยปู่ชาครับเพราะต้องบอกก่อนเพราะตรงนั้นอำเภอวารินอำเภอวารินครับวัดป่าพงวัดก่อวัดป่าพงครับผมอำเภอวารินเข้าวารินนั่นแหละครับผมช่วงนั้นมันยังไม่ทันเจริญเท่าไหร่แต่ถนนทางก็ยังไม่มีครับผมหลวงปู่ชาก็มาหาแพเข้าเปลือกครับผมหาแพเข้าเปลือกก็มาที่วัดหลวงปู่ครับหลวงปู่ก็เอาน้ำเอาอะไรไปถวายครับหลวงปู่ชาก็รับหลวงปู่ครับก็ให้หลวงปู่ติดตามไปไปชมไปที่ไหนก็ไปครับผมก็ไปอุปถัมภ์อุปถากครับเอาน้ำเอาอะไรมาเฝ้าอ่อนถวายเขาเข้ามาคนหลวงปู่มาถวายครับครับก็ไปยังถึงวัดป่าพงครับก็ไปนอนอยู่นั่นก็นอนครับแต่วัดป่าพงเนี่ยมีผีเยอะแยะผีเยอะครับผีดุใช่ป่าพงผีเยอะเลยแหละครับหนองต้องบอกอย่างนี้ครับวัดหนองป่าพงเป็นวัดที่ฝังกัดผีนี่ท่านจะไปแค่อยู่กุฏไกลๆครับไกลๆให้ห่างๆหมายถึงถ้าคนกลัวผีเนี่ยหลวงปู่ก็จะให้อยู่ไกลๆให้อยู่ไกลๆไม่อยากให้อยู่ใกล้หลวงปู่ไม่ให้อยู่ใกล้หลวงปู่ชาหลวงปู่ลำคาญละมั้งหลวงปู่ชาคงลำคาญห่างๆครับผมอันนี้คือท่านก็ให้ทดสอบฝึกฝนอ๋อฮะจะอยู่ได้ไหมอ๋อฮะกลัวผีไหมครับหลวงปู่ก็คิดว่าเจ้าผีอยู่ในตัวหลวงปู่เดี๋ยวก็มีเยอะแยะผีในตัวก็มีเยอะแยะครับใครก็มีผีทั้งนั้นแหละครับผมจะเป็นผีอยู่ครับก็คิดไปคิดมาก็ไม่กลัวครับแต่ไปนอนอยู่กุฏิงานมันก็มาทำงานครับมาเคาะประตูป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กหลวงปู่ก็ว่าหลวงปู่ซามาเรียกเปิดออกก็ไม่มีอะไรอ๋อครับแต่มันก็เคาะอยู่ครับทำใส่ครับแต่ไม่กลัวมันครับไปมาก็อาจำวัดจนสว่างที่นี่ก็หลวงปู่ชาเนี่ยเรียบไปเอาน้ำมะตูมต้มใส่กำอ้อยเขาปรุงแต่แล้วไปถวายช่วงนั้นมันไม่มีกาแฟหรอกน้ำมะตูมใช้น้ำมะตูมกับกำอ้อยไปถวายท่านก็เล่าว่าคืนนี้มีอะไรบ้างว่าพูดภาษาลาวเห็นหยังนะคนเราครับบ่เห็นหยังเห็นแต่เสียงเคาะปกปักปักครับประตูครับเปิดออกไปเปิดประตูได้นะครับแต่ไม่เห็นผีครับเห็นแต่ประตูเปิดครับก็อยู่จังแล้วแหละอดทนมีขันติความอดทนไม่ขวดครับผมก็อยู่ได้ครับก็อยู่ได้ก็หลวงปู่ซาก็ชอบครับแล้วก็เลยได้ติดตามไปที่ไหนก็ติดตามไปอ๋อครับหลวงปู่ซาก็พูดเก่งครับก็ไปไหนก็เอาไปด้วยครับหลวงปู่ก็ไปครับมีวิทยุตัวเล็กๆครับตั้งหาแพเข้าเปลือกครับเอามาสร้างวัดสร้างวาสมัยนั้นครับผมบ้านเมืองก็ไม่ทันเจริญครับผมหาแพเข้าตามบ้านนอกครับแพได้แล้วก็รวมครับเขาก็ออกไปส่งถึงวัดฮะก็พอได้จ้างวัดครับไปนี่แล้วก็ติดตามครับผมท่านก็รับก็บอกวิชา
ม่ให้กลัวผีนะอย่าไปกลัวผีครับผีอยู่ที่แดนนั้นเยอะแยะครับถามบอกว่าผีจะอยู่จะไหนจะมาอยู่กับหลวงกับเดนครับหลวงปู่หลวงปู่ก็ตอบว่าเมนทุกวันในชั้นอะไรมีแต่ผีทั้งนั้นเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้ออะไรมันมีผีทั้งนั้นนั่นแหละครับนี่มันอยู่ในกระเพาะในมันมีเยอะกว่าอยู่นั้นครับอาหารเลปฏิกูลก็สอนอย่างนั้นครับกรรมฐานเป็นกรรมฐานไม่ต้องเป็นกลัวมันอยู่ในกระเพาะก็เหมือนที่หลวงปู่วันผู้ช่วงแรกนะฮะท่านชมเองนะฮะที่หลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ไม่กลัวผีหรอกผีในตัวมีเยอะแยะถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะกลัวผีผีอยู่ในตัวอย่างที่หลวงปู่วันได้สืบทอดก็ได้รับวิชาจากหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็สอนว่าผีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็บรรดาพวกอาหารนี่แหละพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็คือผีนี่แหละมาอยู่ในร่างกายเราก็เลยเป็นอะไรที่มันไม่น่ากลัวท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ต้องกลับเรียนท่านผู้ชมนิดนึงครับคือวัดหนองประพงเนี่ยครับสังกัดมหานิกายนะครับอ๋อครับไม่ได้สังกัดธรรมยุทธเพราะว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเอาหลวงพ่อชาไว้องค์หนึ่งไม่ให้ท่านไปยติเป็นธรรมยุทธเพราะว่าอย่างน้อยพระสายธรรมยุทธสายธรรมยุทธเนี่ยเยอะแล้วจะได้มีพระสายมหานิกายสักองค์หนึ่งเอาไว้สอนธรรมบอกธรรมครับผมเรื่องกรรมฐานแล้วสำหรับกุฏิสงฆ์เนี่ยสมัยก่อนนี่ผมบอกจริงๆนะเอาไม้ลงไม้ฝากระดาษลงผีนี่แหละครับผมเอาไม้ฝากระดานลงผีนี่มาตีเป็นทำกุฏิกันนะครับครับผมก็มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดไม้สมัยก่อนหายากอ่ะใช่ครับเวลาเขาจะเผาศพเขาสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาทั้งโลงก็เอาแต่ศพตั้งขึ้นตั้งจนกองฟอนแล้วก็แล้วก็ครับไม้ที่จากลงเนี่ยมาทำกุฏิกันอุทิศหลวงปู่ครับแล้วหลวงปู่ชาสอนวิชาอะไรบ้างครับกันผีวิชากันผีกันผียากไหมครับหลวงปู่วิชากันผีเนี่ยยากไหมครับมันก็ไม่ยากมันอยู่ในบนวิธีเจ็ดตำนานอยู่ในเจ็ดตำนานเจ็ดตำนานสิบสองตำนานพระโลคัสมิงนั่นแหละอ๋อครับผมนะฮะเอาของพระพุทธเจ้ามาสอนอ๋อครับผมเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมอยากจะให้หลวงปู่เนี่ยอธิบายให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าสิ่งหนึ่งที่พระสงฆ์นะฮะท่านผู้ชมที่นำมาใช้ปฏิบัติกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ในคัมภีร์ต่างๆถูกไหมไม่ว่าจะเจ็ดตำนานใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เป็นตำรามนพิธีครับเป็นตำรามนพิธีขึ้นมาแล้วก็ดึงเฉพาะหัวใจหรือเฉพาะคาถาบางส่วนใช่ไหมฮะมาใช้ในการไล่ผีตรงนี้ครับแล้ววิชาอื่นล่ะครับหลวงปู่ครับวิชาอื่นท่านก็ให้วิชาเรียนหนังสือนั่นแหละเป็นหนังสือครับอ๋อให้จำได้ครับผมก็ได้สองอย่างครับคือสมัยก่อนเขาจะสอนมูลคสังกัจจายครับก็คล้ายๆเป็นบาลีน้อยเขาเรียกบาลีน้อยบางคนเรียกบาลีน้อยมูลสังกัจจายพวกการแต่งคำฉันแต่งกรการสนธิคำอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับเรียนภาษาบ้านเราเนี่ยถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเป็นภาษาทางธรรมถ้าของทางคณะสงฆ์เขาก็จะเป็นมูลสังกัจจายแต่ถ้าของเป็นฆราวาสก็เป็นเขาเรียกมูลบทบรรพกิจก็เป็นพวกกะกะกะงะงะเป็นพวกแม่กงแม่กองแม่กงแม่กะแม่กะครับผมครับหลวงปู่ครับแล้วหลวงปู่เนี่ยตามธุดงค์กับหลวงปู่ชานานไหมครับก็นานอยู่เลยใช่ไหมครับผมช่วงครับช่วงประมาณปีพศไหนครับ2400กว่านานมากน่าจะช่วงนั้นน่าจะอยู่ช่วงยุคสงครามโลกใช่ไหมครับ24แล้วตอนหลวง2484หลวงปู่ไปกับหลวงปู่ชายด้วยนะเป็นการทุดงถูกไหมฮะเป็นการทุดงก็ไปครับผมแล้วไปทุดงไปเจออะไรมาบ้างครับมันก็เจอเข้าป่าก็เจอสัตว์เจออะไรก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนเจอสัตว์ไม่เป็นไรตอนหลวงปู่เจอสัตว์หลวงปู่ทำยังไงครับอันนี้ขออนุญาตถามนะฮะเจอสัตว์สมมติเจอเสืออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาเลยแล้วหลวงปู่ต้องจ้องเขาไหมครับหรือว่าเราเฉยๆก็จ้องต้องจ้องนะฮะจ้องเราก็จ้องเขาเหมือนกันมันก็ไม่ทำอะไรมันก็เหมือนคุ้นเคยกันครับเป็นสัตว์เป็นอะไรมันก็ไม่อันนี้นะมันก็เชื่องดีครับแล้วอย่างช้างตกมันเนี่ยหลวงปู่ก็เคยเจอใช่ไหมครับช้างตกมันเด็กเคยเจออยู่ที่กัมพูชากัมพูชานะฮะกัมพูชาหนุนครับมันไม่ใช่ช้างตกมันครับช้างมันลูกอ่อนอ๋อแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนมันก็ห่วงลูกมันใช่ไหมครับห่วงลูกอ๋อครับผมแล้วตอนนั้นหลวงปู่ใช้คาถาอะไรไหมฮะที่ตอนที่หลวงปู่หยุดช้าง
ช้างแม่ลูกอ่อนตอนนั้นนะฮะก็ใช้ในมนพิธีมนพิธีมนไหนครับมนพิธีคิริงพระพาหุงพาหุงที่ว่ามีพาหุงพาหุงนาลาคิริงกัชวรังอธิมันตภูตังทาวคิจักสเนียมนี่รู้สึกจะทำไมเราไม่คิดบทที่3บทที่3ช่วงนัดสอนให้เนี่ยอ๋อครับผมคือไม่จริงๆคือจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างบทที่หลวงปู่พูดเนี่ยก็เป็นบทที่เรารู้จักกันอยู่แต่เวลาถึงเวลาจริงๆแล้วจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าสติเท่านั้นถูกไหมฮะหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ไม่มีสติหลวงปู่ก็คงสวดไม่ออกถูกไหมฮะมันอยู่ที่สติจริงๆวันนั้นนะครับผมนาราคิริงบทที่3มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนะครับก็คือพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคิริงเพื่อคือเป็นช้างตกมันอย่างที่บอกช้างตกมันเนี่ยเพื่อไปทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครับกำลังขณะในกำลังบิณฑบาตอยู่พระอานนท์เข้าขวางพระเจ้าบอกอานนท์เธอหลีกไปพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้ช้างให้กับช้างนะครับครับผมจากช้างดื้อกลายเป็นช้างดีได้แล้วหลวงปู่เวลาหลวงปู่เดินป่าเดินทุรงสมัยก่อนนะฮะหลวงปู่เจอพวกเหมือนกับเขาเรียกนะเหมือนกับวิทยาธรพวกนี้เจอบ้างไหมครับอ๋อพวกอาถรรพ์ป่าพวกอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ป่าพวกอาถรรพ์ป่าอันนี้อยากให้หลวงปู่เล่านิดนึงเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้หายากครับแต่มันก็มองไม่เห็นนะเพราะเป็นความล็อกอ๋อครับมันก็เหมือนจะคนเดินครับพอนอนลมเนี่ยมันก็เหมือนกับฝันอ๋อมันเหมือนเราฝันเป็นรูปเป็นร่างมากราบมาไหว้อ๋อครับผมมันก็มีอืมครับผมแต่นอนหลับพวกนี้คือพวกเมืองรับแลใช่ไหมฮะบางบทเมืองมันเป็นมิติซ้อนมิติครับตรงนี้เขาก็มาขอบุญเราใช่ไหมครับมาขอส่วนบุญขอแผ่เมตตาให้ไม่ตายอย่างเดียวเลยใช่ไหมหลวงปู่ครับแล้วผมขออนุญาตถามนะครับว่าพวกบรรดาคนรับแลเนี่ยเขาชอบมาฟังเราสวดอะไรไหมครับเขาก็จะมาฟังขอส่วนบุญพูดธรรมะให้เขาฟังให้พูดธรรมะให้ฟังนี่แหละอ๋อครับเขาก็มาถามนั่งอยู่ก็เหมือนกับคนเป็นคนมานั่งอยู่ครับก็แค่พอเห็นเขาวับวับกันแบบมันไปเห็นเป็นตัวนั่งอยู่จริงๆอย่างนี้ครับผมพอเห็นเชียงแคเห็นเป็นเงาดูวิบเป็นแบบเขาก็ให้ธรรมะให้ศีลเขาให้ทำเขาให้อะไรเขาเวลาหลวงปู่ให้ทำเนี่ยหลวงปู่พูดออกมาเป็นเสียงธรรมดาหรือว่าในใจครับเป็นเสียงเลยเขาก็นั่งก็ได้ยินเสียงอยู่ครับผมอ๋อเหมือนเราก็สวดให้เขาฟังเลยสัมผัสรับรู้ได้ครับผมสัมผัสรับรู้ได้คือที่ผมต้องถามอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีขึ้นจริงเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มักจะไม่ค่อยเจอไม่ใช่มักอ่ะคือไม่เจออยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เข้าป่าคือมันตอนนี้เราบุกลุกป่าครับถนนหนทางป่าพวกนี้เขาก็ต้องหลีกหนีไปครับผมครับแล้วเวลาเขามาขอส่วนบุญตรงนี้แล้วหลวงปู่นะฮะเวลาเขาพอใจเนี่ยเราจะรู้สึกได้ไหมว่าเขาพอใจยังไงมันก็รู้สึกได้ครับว่าเขามาขอส่วนบุญในยันได้หลักครับถ้าหลับไปมันก็เห็นก็นั่งอยู่เป็นแถวเหมือนกันถ้าเราหลับก็คือเหมือนเราฝันนั่งกันเต็มเลยครับถ้าหลับไปแล้วเขาก็มานั่งขอส่วนบุญอ๋อครับนั่งรอทำให้ศีลให้อะไรเขาก็รับไปเหมือนกันแต่ก็บอกตัวศีลให้เขารักษาอ๋อครับแล้วส่วนใหญ่หลวงปู่จะบอกตัวศีลตัวไหนครับที่ให้เขารักษากันเอาตั้งแต่นู่นแหละเอาตั้งแต่ความน้อมน้อมนโมสามจบนะครับต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับอันนี้ไม่ใช่ศีลหนาครับพุทธังสรณังคัจฉามิก็ยังไม่ใช่ศีลยังไม่ใช่ศีลเป็นตัวศีลปานาอ๋อก็คือปานาอธินากาเมมุสามุสาครับสุราครับนั่นแหละก็คือศีลห้าศีลห้าก็คือบอกว่าอันคือหลวงปู่อะไรบอกว่าสิ่งที่นโมตัสสะก็ดีหรือพุทธังสรณังคัจฉามิยังไม่ใช่ศีลไม่ใช่ศีลนะฮะเป็นแค่บทสรรเสริญพระพุทธเจ้าเราใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงจะมารับศีลนะครับก็สรรเสริญก่อนก็ด้วยนโมตัสสะแล้วก็ถึงด้วยไตรสิกขาหรือถึงด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแต่ถ้าที่ไปเขาฟังเขาจะรู้ครับเพราะจริงเขาก็อาจจะไม่รู้ครับเขาจะไม่รู้ครินห้าข้อนี่นะปานาอธินากาเมมุสาตุราครับผมถ้าไม่อธิบายเขาก็รักษาไม่ได้การรักษาศีลนี่เหมือนกับเราไปปล่อยกลัวปล่อยคล้อยออกจากข้องนั่นแหละรักษาไม่ให้กินสวนเขากินอะไรเขาก็ยังศีลนี่ก็รักษาอย่างนั้นแหละป้านาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็อย่าฆ่าอธินาไม่ให้รัก
ครับถ้าไม่รักก็ผิดศีลนะครับกาเมมาให้ละเมิดประเภทนี้ครับกลมชู้สู่สู่ว่าเขาไม่ให้ครับผมมุสาไม่ให้โกหกพูดจาเท็จไม่ดีนะครับพูดเท็จครับผมสุราเมรระยะกินเป็นระยะไม่เป็นไรแกปิ้งเป็นระยะไม่เป็นระยะไม่เป็นไรหลวงปู่ก็มีถ้าเป็นมัชฌะไม่พระก็ไม่ดีโยมก็ไม่ดีอ๋อมัชฌะสุราสุรามีระยะมัชฌะครับผมเข้าใจครับอันนี้อย่างรวมแล้วให้ข้อเดียวครับเขาจะรักษาไม่ได้ก็คือเอาข้อเดียวในหลวงพ่อว่ามันครับประเสริฐแล้วครับปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ครับไม่ห้ามฆ่าผู้ฆ่าปลาฆ่ากบฆ่าเขียนนะครับตัวสัตว์ที่ห้ามปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์สัจจะวาจาความสัตย์ซื่อคำว่าห้ามฆ่าสัตว์นะครับอย่าฆ่าตัวนี้ครับไม่ใช่ของเราอย่าไปโกหกเอามีความโลภความโกรธความหลงของตัวก็ว่าของตัวถ้าโกหกเจ้าของก็ไม่ดีโกหกคนอื่นก็ไม่ดีรักษานะครับข้อเดียวนี่ครับรักษาสัตว์ประเสริฐที่หลวงปู่กำลังบอกสัจจะวาจาสัจจะครับสัตว์ซื่อโอ้ได้ครบซื่อครับเป็นสัตว์คือเป็นอีกสัตว์อีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่หลวงปู่พูดเมื่อกี้เป็นนัยยะในเรื่องของทางธรรมก็คือการถือศีล5ที่หลวงปู่บอกเนี่ยก็คือมันเหมือนปล่อยวัวปล่อยควายออกไปนะฮะเขาปล่อยวัวปล่อยควายปุ๊บจะทำไงไม่ให้วัวควายเราเนี่ยไปเที่ยวกินหญ้าหรือไปเที่ยวเหยียบย่ำที่นาคนอื่นใช่ไหมครับมันเปรียบเสมือนว่าเราจะทำให้วัวควายในตัวเราเนี่ยมันออกไปแล้วเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นถูกไหมฮะก็คือศีล5อย่างหนึ่งแล้วก็สำคัญเลยที่หลวงปู่พูดไปว่ารักษาสัตว์ก็คือสังสัจจวาจาแล้วก็ความซื่อสัตย์นะครับตรงนี้จริงๆครับท่านผู้ชมนะแล้วหลวงปู่เจอหลวงปู่สวงได้ยังไงนี่ประเด็นสำคัญเลยครับหลวงปู่สวงในแต่ก่อนในหลวงปู่ในเปียก่อนที่ฟ้ามืดกันนะครับถ้าคนไทยลงกัมพูชาได้ครับกินน้อยอยากไปช่างบ้านช่างเรือนอยู่ตรงนั้นมันเดินไปเดินมาได้เดินได้เดินติดต่อกันได้ครับตะเข็บแนวชายแดนสมัยก่อนไปครับไปนู่นละลงแถวบันดาลบันดาลเตียนกวงสาสวายโอ้ห้วยกระเพียลงไปคำข้อสันเลยครับครับแล้วพอไปเที่ยวไปเที่ยวมาพอขึ้นมาเขาพระวิหารหลวงปู่สวงยังไม่ได้บวชนะตอนที่หลวงปู่เจยังไม่ได้บวชขาวอยู่ในนุ่งขาวอย่างเดียวลูกตะบะที่เราเคยคุยกันอยู่ตอนนั้นครับใส่ขาวอยู่นั่นแหละครับแวนอยู่แถวข้างภูข้างภูเขาแนวตะเข็บอะครับก็คือเราเรียกกันก็คือเขาบรรทัดคือเขาบรรทัดแต่ทีนี้มันก็จะมีภูสลองภูตะแบงอะไรพวกนี้ภูฝ้ายภูฝ้ายก็ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่สวงก็ยังได้อยู่ตามตะเข็บยังไม่ได้บวชเป็นพระแต่ตอนนั้นก็คือบวชขาวอยู่พูดง่ายว่าบวชขาวนะฮะครับแล้วยังไงต่อครับหลวงปู่ครับตอนในครั้งแรกยังไม่ได้บวชครับไปครั้งที่สองที่สามก็เจอแล้วบวชแล้วอ๋อบวชแล้วครั้งที่สองบวชก็ยังอยู่แถวๆนั่นแหละอ๋อครับผมยังไม่ได้ขึ้นมานะยังไม่ได้เข้าประเทศไทยเราตอนนั้นไม่ขึ้นตอนบวชนี่หลวงปู่สวงหรือจะไปอยู่ตามปู่สวงเล่าให้ฟังครับไปอยู่ภูตะแบงภูตะแบงไปศึกษาวิชาอาคมกับฤาษีอยู่นั้นต่อภูตะแบงได้เรียนวิชาได้เก่งพอเรียนวิชาจบแล้วก็มาล่องอยู่ตามแถวนั่นแหละครับยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้าประเทศไทยเราครับแล้วก็ไปสร้างวัดอยู่ขมิ้นแดงหลวงปู่สวงสร้างวัดที่ขมิ้นแดงนะที่ขมิ้นแดงครับลูกน้องก็ยังอยู่นั่นลูกน้องหลวงปู่สวงลงไปช่องสังงามก็ไปขมิ้นแดงช่องสังงามอ๋อแปลว่าช่วงตอนนี้เนี่ยลูกน้องลูกศิษย์หลวงปู่สวงก็ยังอยู่นั่งอยู่ครับวัดที่ขมิ้นแดงครับขมิ้นแดงครับวัดอะไรครับหลวงปู่ครับจำชื่อได้ไหมฮะจำชื่อไม่ได้เขาเรียกวัดปู่สวงปู่สวงวัดปู่สวงวัดปู่สวงครับเอาง่ายว่ายังมีลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่สวงยังมีหลักฐานเรียกว่ายังมีหลักฐานยืนยันได้แล้วตอนนั้นหลวงปู่ได้ศึกษาวิชาอะไรจากหลวงปู่สวงบ้างครับจากหลวงปู่สวงก็นั่นแหละนาราชีเลี้ยงขับช้างอ๋อครับแล้วก็ลงไปนู่นละกัมพูชาลงไปครับห้วยลงไปอะไรจำข้าวสารครับพอไปจำได้แล้วก็ลงไปก็มีประสบการณ์ครับญาติโยมจำข้าวสารนั้นไปหา
เนื้อหาอะไรนะหาล่าสัตว์ครับก็เอาลูกไปด้วยหมาก็เอาไปด้วยภาษาบ้านเราเรียกไปหาครัวพอดีไปแล้วก็ช้างมันลูกอ่อนครับพ่อหมามันเข้าไปเฮามันครับมันตกใจหมามันก็ตกใจครับมันยืนอยู่ไอ้ที่โยมนั่นก็ไปกับลูกครับลูกมันก็อยู่ใกล้สร้างที่นี่ครับหมามันก็เห่าครับทีนี้ช้างมันก็เอาห่วงมันเลยจับเด็กนั่นนะมันที่มันว่ามันจะฟาดลงมันจะฟาดครับก็ดีมันหล่นลงข้างหลังครับหล่นลงข้างหลังช้างเองนั่นแหละครับหมามันก็เห่าอยู่นั่นแหละครับทีนี้ใครเข้าไปก็ไม่ได้ครับเขามาเรียกเพื่อนผมอยู่บ้านเข้าไปมันช้างมันก็ไม่ยอมหนีมือมันว่ามันทำใจครับเหมือนกับปืนก็มีเพี้ยงอย่างนี้ครับมันไม่ยอมออกจากที่นั้นมันก็ยังเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะครับเฝ้าอยู่นั่นแหละครับที่นี่ก็หลวงปู่ไปครับโอ้นี่มันหลวงปู่ไปทดสอบวิชาหลวงปู่ชมดูครับก็ตั้งน้ำโอสานจบนั่นละชี้เหลียงปฏิเสวะนี่บอกเมื่อมันครับช่างมันก็ออกฮะช่างมันออกก็ออกนี่ครับที่นี่มันจากประคองบกไปบกไปครับมันก็ค่อยถอยที่นี่ก็ไปหลวงปู่ก็ย่างไปขาเด็กนั่นแหละครับมันขาหักหมดแหละนะมันหลุดมาเด็กใช่ครับก็ไปโจมขึ้นก็ให้พ่อแม่เขาครับเอาเข้าไปแล้วรักษาอยู่ครับอำเภอจำข้าวสารน่ะครับเด็กก็ยังไม่ตายนะครับเขายังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ลงไปน่าจะเรื่อยๆมันก็อยู่น่าจะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วโอ้โหเยอะเยอะนะครับก็ติดหมดละอย่างน้อยก็โอ้โห40-50ปีแล้ว30ได้เพราะว่าหลวงปู่บวชตอนนั้นก็20กว่าละถูกไหมครับครับผมครับแล้วอย่างกรณีอย่างเวลาหลวงปู่เรียนหลวงปู่สวงใช่ไหมครับในเรื่องของเขาเรียกธาตุอะไรบ้างครับที่หลวงปู่เรียนอะไรเรียนวิชาเรียนวิชาวิชาครับนอกจากนาราคิริงแล้วก็วิชาอะไรนะครับก็นั่นแหละปราบช้างปราบเสือแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็มันหลวงปู่สวงเนี่ยไปทุกที่ทุกทางหนาประเทศไทยครับอย่าว่าอยู่แต่บ้านไปพัฒนาไม่ใช่นะจะแปลกเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยวันเนี้ยอยู่ตรงนี้เราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยณเวลาเดียวกันตรงเนี้ยก็ไปเจอกันอีกที่หนึ่งเหมือนกันก็ยังเจอหลวงปู่ก็เป็นเรื่องแปลกเนี่ยถามก็ว่าท่านมีพี่น้องอยู่3คนเป็นแต่ผู้ชายครับแล้วพี่น้องหลวงปู่สวงยังอยู่ไหมตอนนี้หรือว่าตัวนี้ก็ไม่รู้แล้วโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะใช่เรื่องราวเก่าครับอย่างนี้ผมขอกลับมาที่เวลาหลวงปู่เดินทุดงได้ไหมฮะหลวงปู่เจอเขาเรียกใครนะที่ว่ามาสอนวิชาหลวงปู่อ่ะใครชื่ออะไรนะกุลาใช่ไหมฮะอ๋อกุลากุลาใช่ไหมฮะกุลาอันนั้นตอนเขาปราบเสืออยู่นู่นตอนไหนครับอยู่อำเภอพะลินแหละครับมันเสือไปกัดวัวกัดอะไรเขาเอาเสือไปกัดวัวเขากุลานี่เป็นแขกกุลาใช่ไหมแขกคนมันก็เหมือนคนไทยนั่นแหละเพราะว่าถ้าเขมรหรือทางแต่เราเรียกกาลิงอันเดียวกันไหมแขกกาลิงโคราชกันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแขกกุลาแขกกุลาแขกกุลาอยู่วัดน้ำเกลี้ยงนั่นนะครับพอมันเสือกัดวัวเขาแล้วเขาสบายออกไปหาครับเตือนคนออกไปหาไปหาก็ไปพ่อสร้างวัวนั่นแหละไปเจอสร้างวัวไปเจอสร้างวัวที่เสือมันคาบไปกินเสือมันก็อยู่นั่นนั่นละมันอยู่ใกล้ๆแหละก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับผมที่นี้ก็พวกโอ้หลายบ้าน 3-4 บ้านนะเข้าไปครับก็ไปพอไปเจอเสือตบขาดหมดเลยตบพวกชาวบ้านตบชาวบ้านครับแต่กำมันนั่นไม่ขาดครับตบเท่าไหร่ก็ไม่ขาดขั้นกันอยู่นั่นแหละแล้วก็เสือขึ้นทั้งคนลงล่างผัดกันลุกผัดกันรับกันสู้เสือจนมันยอมเสือจนเสือยอมจนเสือมันยอมโอ้ครับเสือมันจะติงไม่ได้แหละที่นี้ครับแต่มันเอาแขนกดคอมันที่ในพวกโยมพวกอันนี้ก็มาฆ่ามันฆ่าเสือได้ละฆ่าเสือได้แล้วครับเพราะไอ้คนนั้นน่ะมันสามารถกดเสือลงไปได้ไม่บาดไม่กัดไม่ขาด
โอ้โหนั่นคือแขกกุลาเหรอฮะคนนั้นกุลาคงกระพันชาตีก็ไปนอนอาศัยอยู่กับหลวงปู่อยู่วัดนั่นแหละอ๋อครับผมไปมาก็ถามศึกษาครับเรียนครับคาถาเสือคาถาเสือครับคือแปลว่ากุลาที่เขามีเนี่ยเขามีคาถาทำให้เขาหนังเหนียวมีคาถาไม่ใช่วัตถุมงคลใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นคาถาเป็นคาถาเลยเป็นมนต์คนคาถาอ๋อใช่เป็นมนต์คนคาถาแต่มันไม่ได้ออกในนั่นหนามมันเป็นครับเวทมนต์เฉยๆอ๋อก็ยังจำได้หลวงปู่ยังจำได้อยู่พูดให้ฟังเสกเสือครับเสกเสือใช้เสกเสือตั้งนโมสามจบสาธุครับครับแล้วก็เสกครับอมเพียโคมาหาเพียโคโตโกนี่ชื่อว่าพ่อปัญญาเสือโค้งนากูเป็นข้าวเม่ากูเป็นเจ้าความโหอยู่ในดงดอนมนุษย์สาคนทั้งหลายบอนเดินโคจรไปซิ่งกูได้สัตว์อยู่ใต้ลมฟ้าซ่าลือกูทั้งเมืองตากูเหลืองเหมือนดังด้วยแก้วแก้วกูเป็นคมเพชรเล็บกูเป็นลูกศรขนกูเป็นเหล่าเล็กเหล่าทองลีดอยู่ปากกูลุกคือไฟผลิกันมันกูห้องฮึกฮึฮึกฮึมันได้ยินเสียงกูห้องตับมันจะถอนย้อนอยู่ทึมทึมด้วยอาถรรพ์กูไปข่มพุทธโทโสธรรมะโทโสสังฆะโทโสสหับคงคงเสือกันบอกเขาต้องถอนละเทปนี้ต้องถอดบริบทพระคาถาจบขึ้นมานะฮะเป็นคาถาเป็นพระคาถาของชาวกุลาที่ให้หลวงปู่มานะฮะในเรื่องของการที่ปลุกเสือหรือปราบเสือตรงนี้ปราบเสือปราบเสือเลยครับเสือก็ยาวคนก็ยาวเสือยาวกว่าคนก็อ๋ออันนี้เต็มไปญาติโยมก็ไปฆ่าครับแต่คนนั้นขาดหมดตามนี่ท่านกับมันไม่ขาดมันตะปบไม่ลงตะปบไม่เข้าคำว่าขาดนี่หมายถึงว่ามันไม่ขาดมันไม่เข้าใช่ใช่มันเหนียวไงครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างอะไรนะครูบาอาจารย์ใช่ไหมฮะแล้วที่ชื่อหนึ่งที่ผมถามดูจากของทีมงานเมื่อกี้นะฮะอะไรนะการรัดเลยสักอย่างนะฮะหลวงปู่เคยเรียนกับเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงฮะอาจารย์กะมันใช่ไหมฮะครับอ๋อคนเดียวกันคนเดียวกันเหรอฮะอ๋อชื่อกุลากับกะมันนี่คนเดียวกันเหรอคือคนเดียวคืออย่างที่ผมบอกอะคือคำว่ากุลาเนี่ยหมายถึงแขกกุลาแขกกุลาอันนี้ก็ต้องเท้าความเพราะว่าก็เขมรกับไทยเนี่ยติดกันใช่ฮะนะการค้าขายฝึกค้าขายเนี่ยจากอินเดียเข้าเขมรจากเขมรเข้าไทยครับก็คือกุลาก็คล้ายเป็นแขกเผ่าพันธุ์หนึ่งวงหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่เราบอกมันโรฮิงญาเงี้ยสมมติใช่ใช่หรือที่ผมบอกอ่ะพวกไอ้นะนั่นแหละฮะหลายๆนะฮะแล้วหลวงปู่ครับแล้วหลวงปู่เคยเจอตาผ้าขาวด้วยเหรอครับตาผ้าขาวบอกครับผมหลวงปู่เคยเจอที่ไหนครับอยู่เขาพระวิหารเขาพระวิหารเลยครับวิหารเนี่ยครับกันเขาพระวิหารอำเภอกันทารมกันทลักกันทลักคือตาผ้าขาวที่มาเนี่ยเป็นคนหรือไม่ใช่คนครับผ่าหม้ออินแดงน่ะผ่าหม้ออินแดงถึงก่อนผ่าหม้อแดงจะถึงแล้วตาผ้าขาวที่มาหาหลวงปู่มาเจอนี่นะฮะเป็นคนหรือเปล่าฮะก็เป็นเนี่ยละหลวงปู่สวงนี่แหละอ๋อคือครับเข้าใจเลยคืออย่างที่เราบอกอ่ะในเวลาหนึ่งอ่ะหลวงปู่สวงก็จะบวชเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งอีกเวลาหนึ่งก็อีกรูปลักษณ์อีกรูปลักษณ์หนึ่งอ๋อก็คือตาผ้าขาวคือหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงยังไม่ได้บวชอ๋อครับผมคือจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยประวัติของหลวงปู่เนี่ยหลากหลายก็หลากหลายจริงๆเพราะในจุดหนึ่งเนี่ยคนที่บันทึกเขาบันทึกว่าคำว่าตาผ้าขาวนะฮะเราก็ไปคิดถึงชีปลาขาวเราก็ชีแต่ถ้าโดยทั่วไปเราเรียกกันลูกตาเบาะใช่ไหมฮะเราก็จะเรียกลูกตาเบาะถ้าเกิดว่าพูดเป็นลูกตาเบาะสมมุติใช่ไหมฮะเราก็จะเริ่มสงสัยว่าหลวงปู่สวงหรือเปล่าใช่แต่ตาเบาะที่หมายถึงลูกตาเบาะนี่หมายถึงหลวงปู่สวงเลยใช่เพราะว่าเป็นภาษาแต่ที่บอกตาผ้าขาวเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอีกคนหนึ่งตาผ้าขาวก็เป็นภาษาของพวกเราเนี่ยแหละใช่ใช่พวกคนไทยเราเนี่ยกลางๆเราเนี่ยจะเรียกตาผ้าขาวชีผ้าขาวมั่งตาผ้าขาวมั่งครับผมแล้วหลวงปู่เองตอนนี้นะฮะหลวงปู่กำลังสร้างอะไรที่วัดอยู่หรือเปล่าครับช่วงนี้ก็สร้างอยู่ศาลาสร้างศาลาศาลาโรงครัวศาลาโรงครัวศาลาโรงครัวครับศาลาโรงครัวแล้วก็เขาก็มาเทเพื่อนนั่นแหละทำลานตักข้าวพอทำมาถึงศาลาทำลานตักข้าวสร้างโรงครัวพอยังไม่เสร็จขึ้นครั้งที่แล้วผมไปขึ้นเสาแล้วนะขึ้นเสาสิบต้นแล้วที่ต้องถามหลวงปู่ที่ท่านผู้ชมครับอยากจะบอกบุญผ่านท่านผู้ชมเลยตรงนี้นะว่าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะผมพูดอย่างนี้ละกันนะฮะอยากที่จะ
ร่ำรวยอิ่มหนำสำราญตลอดถูกไหมฮะใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางวัดนะฮะที่หลวงปู่อยู่เนี่ยกำลังสร้างในเรื่องของโรงครัวครับเพราะแล้วเขาว่าสร้างโรงครัวท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยครับคนไหนได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงครัวคนนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้มีครัวส่วนตัวนะเพราะแล้วไม่อดไม่อดแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดต่อกับหลวงปู่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ในอีกช่วงนึงของรายการนะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าทีมงานนะฮะที่จะมาช่วยหลวงปู่นะเพราะว่าหลวงปู่คงไม่มีเวลาที่จะมาแชทกับพวกเรานะครับผมทุนประเดิมเนี่ย 200,000 บาทก็ได้จากการทีมงานจัดสร้างทีมงานสายบุญโก้คุณแผนครับเหรียญมังกรเนี่ยครับถวายไปแล้วเมื่อวันที่23ถวายให้ 200,000 เอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับไม่อยากให้หลวงปู่เหนื่อยมากนะอยากจะให้หลวงปู่นะครับให้ศีลให้พรกับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอต้องจับเต็มๆเลยนะฮะอยากให้หลวงปู่ให้ศีลให้พรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเอาให้ทุกคนรวยทุกคนเลยหลวงปู่แล้วแข็งแรงทุกคนเลยครับผมต่อไปก็จะได้อาราธนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุโอกาสะโอกาสะโอกาสะข้าพเจ้าขออาราธนาเอาพระอุปจารวัตถีและพระสัมมาทิฏฐิและพระโลกุตตรวัตถีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าอันท่านได้นิพพานไปแล้วนั้นอันมากกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำมหาสมุทรทั้งสี่ทวีปประเพณีแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าข้าพเจ้าจะขอในมนต์ท่านจงเสด็จลงมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยไปมีอายุมั่นขวัญยืนธรรมมาค้าขึ้นร่ำรวยเงินทองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถินสาธุครับผมนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แต่ช่วงพักท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่านะฮะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยแชร์นะฮะรายการของเราท่านผู้ชมนะฮะผมให้ดูภาพนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเปิดอีกครั้งนึงให้เห็นชัดๆนะฮะแชร์รายการเรา5กลุ่มท่านผู้ชมนะฮะแชร์5กลุ่มแล้วก็แคปที่เราแชร์ไว้นะฮะส่งไปอินบ็อกซ์ให้กับทางแฟนเพจศรัทธาคมของเรานะครับเฉพาะแฟนเพจศรัทธาคมนะฮะแล้วครบ5กลุ่มครบตามกติกานะฮะเราจะถามที่อยู่ท่านผู้ชมและเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งไปให้ท่านผู้ชมแต่การส่งท่านผู้ชมผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเราจะเป็นการเหมือนกันจัดขึ้นมาเพราะว่ามีหลายเนื้อเหลือเกินแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยกรณีวันนี้ผมบอกว่าใครที่มาในช่อง CH8 ของเราที่แห่งนี้ท่านผู้ชมวันนี้ทุกคนได้เหรียญหลวงปู่ทุกคนเลยแล้วผมบอกไม่ใช่แค่คนละเหรียญนะวันนี้นะฮะบางคนเวียน2รอบ3รอบนะให้หมดผมบอกเลยว่าอย่างน้อยคนนึงอ่ะ 2-3 เหรียญแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่บ้านตอนนี้ง่ายๆครับแชร์5กลุ่มแล้วแคปนะฮะหน้าจอที่เราแชร์ไปแล้วก็ส่งมาในทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจศรัทธาคมนะฮะแล้วก็ค่อยขอที่อยู่แล้วรอรับเหรียญหลวงปู่หลวงปู่วันที่บ้านได้เลยนะฮะสำหรับช่วงนี้นะผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่วันก่อนนะฮะครับกราบขอบพระคุณนะฮะครับผมชุกเจริญธรรมครับผมแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะพักสักครู่นะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับรายการศรัทธาคมครับ
คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนังดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็งและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเทียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนมุมมองใหม่จะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ๆลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครท่านผู้ชมครับคุกคักกันนิดหน่อยไม่มีปัญหาท่านผู้ชมครับรายการของเราเป็นของเรากันเองท่านผู้ชมนะฮะศรัทธาคมวันนี้นะยังอยู่กับท่านผู้ชมอยู่และที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะแชร์5กลุ่มนะขอ5กลุ่มเท่านั้นนะฮะหลังจากแชร์แล้วแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมายังอินบ็อกซ์ในรายการในเพจศรัทธาคมของเรานะฮะนี่ผมจะโชว์ภาพชัดๆเมื่อกี้ผมนั่งตรงที่กับหลวงปู่นะฮะไม่ชัดตรงนี้อ่ะผมโชว์งี้ดีกว่ากล้องไหนดีฮะนะฮะเอาทีละเหรียญนะฮะนี่เหรียญแรกนะท่านผู้ชมนะฮะนี่ก็คือเนื้อหนึ่งนะครับชัดไหมนะครับเหรียญแรกนะครับมีทั้งหมด3เนื้อนะท่านผู้ชมนะฮะรีเฟกไหมไม่รีเฟกนะฮะเหรียญหลวงปู่วันนะฮะสวยงามนะฮะเนื้อทองแดงนี่เนื้อธรรมดาเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะท่านผู้ชมแล้วเนื้อที่2นะครับอันนี้เลยนะฮะอีกครั้งนึงครับนะฮะอยากให้เห็นนะครับอันนี้เนื้ออะไรครับทองแดงผิวไฟครับผิวทองแดงผิวไฟนะท่านผู้ชมนะฮะสวยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่3อันนี้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ท่านผู้ชมนะครับครับเนื้อสัตตะเนื้อสัตตะก็คือสัตตะโลหะสัตตะโลหะนะครับทางลูกยาแดงใช่ครับแต่ช่วง2ของรายการท่านผู้ชมครับเรามาคุยนิดนึงช่วง2ไม่ได้มีแค่ผมไม่ได้มีแค่ศิระแล้วก็ในจุดของหลวงปู่วันนะฮะโอเคล่ะเราก็ให้หลวงปู่วันไปพักผ่อนนะฮะวันนี้เนี่ยมานั่งผมอีก3ท่านตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากไกลสุดผมก่อนแล้วกันนะฮะท่านที่ใส่แว่นหน้าตาหล่อเหลาท่านนี้ก็คือบิ๊กเท่าครับรู้จักกันดีครับครับดีครับให้รู้จักกันดีในเพจในเพจรู้จักกันอยู่ครับตรงกลางเสื้อสีบูหล่อๆนะฮะคุณพี่ไพรวันครับผมนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับประสบการณ์จาก
วัตถุมงคลของหลวงปู่อันนี้เอาตัวเป็นๆมายืนยันเอาตัวเป็นๆแล้วก็ท่านที่3ติดกับผมเลยนะฮะลุงหงวนครับผมครับอันนี้เป็นลูกศิษย์รับใช้ใกล้ชิดกับหลวงปู่ครับอ๋อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับประสบการณ์เยอะครับอันนี้ก็ประสบการณ์เยอะที่เราเชิญนะฮะเชิญก็เรียกลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่แล้วกันนะฮะมานั่งคุยตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะเราจะคุยถึงเรื่องประสบการณ์ของการใช้วัตถุมงคลวัตถุมงคลนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะคุยเรื่องวัตถุมงคลนะฮะผมอยากให้ตัวเอาบิ๊กเท่าก็ได้นะฮะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าวัดหลวงปู่วันอยู่ที่ตรงไหนวิธีหาหายอย่างไรเผื่อใครอยากจะไปวัดท่านน่ะนะครับผมครับจริงๆแล้ววัดหลวงปู่วันตอนนี้นะครับหาไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ตำบลภูฝ้ายอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่เลยวัดหลวงปู่แสนของเราไปนะครับประมาณสักกิโลเมตรครึ่งนะครับตอนนี้หลวงปู่วันนะครับจันทบังโสก็ได้มาในห้องสมที่นี่ด้วยแล้วนะครับที่ได้อบอากาศไปแล้วนะครับที่ผมได้สร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับเรียนท่านผู้ชมทั้งวันนี้เลยนะครับว่าก่อนปี40หรือ41นะครับต้องย้อนหลังไปอีกนิดนึงนะครับท่านนะครับคือหลวงปู่สวนท่านได้มาหาผมที่บ้านนะครับหลวงปู่สวนหลวงปู่สวนนะครับเทวดาเล่นดินเลยนะครับปีไหนเอาใหม่ครับปี41นะครับปี41นะครับหลวงปู่สวนมาบ้านดิ๊กเท่าครับผมโอ้โหสาธุเลยเป็นบุญนะเนี่ยครับผมหลวงปู่สวนมาครับท่านก็ไม่รู้จักบ้านผมคนขับรถก็ไม่รู้จักบ้านผมครับผมแต่หลวงปู่สวนชี้ไปที่ศรีเกตไปบ้านดิ๊กเท่านะครับครับทั้งที่ท่านก็ไม่รู้จักชื่อผมครับแต่บอกว่ามาบ้านบิ๊กเท่าได้จริงๆผมชื่อเล่นชื่อเท่าใหญ่นะครับชื่อเท่าใหญ่เด็กมาเลยนะครับชื่อเท่าใหญ่ไม่แตกต่างกับบิ๊กเท่าเลยครับหลวงปู่สวงท่านรู้ภาษาอังกฤษก็เก่งนะครับทั้งภาษาไทยท่านพูดเองว่าบิ๊กเท่าเหรอฮะท่านพูดเองเลยนะครับครับผมจนทุกวันนี้พวกผมก็อยากเท่าใหญ่ก็เปลี่ยนมาเป็นบิ๊กเท่าโอ้บิ๊กเท่าเก่งกว่านะครับผมแล้วยังไงต่อครับและทีนี้ปู่สวงก็ได้มาบอกให้ผมนี่แหละตามหาลูกศิษย์ของท่านนะครับตอนนี้บิ๊กเท่าผมเองก็ได้เจอลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเองได้หลายท่านแล้วนะครับอ๋อครับองค์แรกก็เจอหลวงปู่ข้าวแห้งเทวดาหันษานะครับหรือหลวงตาพีนะครับที่ไหนครับอันนี้มาหน้าภาพแล้วครับมาหน้าภาพสังขารไปแล้วไม่เป็นไรละสังขารประมาณอีกองค์นึงก็อายุ104ปีหลวงปู่อาจนะครับหลวงปู่อาชิโตนะครับนี่ก็ละสังขารไปแล้วมาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับและอีกองค์นึงก็มาเจอหลวงปู่คอมอีกองค์นึงนะครับอายุ98นะครับวัดโคกระเบียงนะครับครับคุณหันต่อมานะครับท่านก็จะเปิดตัวอีกองค์นึงคือหลวงปู่เลศนะครับครับหลวงปู่เลศอยู่สีแก้วนะครับอยู่ไม่ใกล้มาไกลนะครับหลวงปู่เลศอายุ97ปีนะครับคือท่านก็ไม่อยากเปิดตัวแต่ว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านจะเปิดตัวหลวงปู่เลศอายุ97ย่าง98แล้วนะครับคือถ้าท่านไม่เปิดตัววิชาที่ท่านเรียนมาจากหลวงปู่สวงหรือหลวงปู่สวงให้มานะครับส่วนมากจะเป็นวิชารักษาคนและวิชาสมุนไพรนะครับครับผมมันจะหายสาบสูญไปนะครับถ้าหลวงปู่เลศไม่เปิดตัวนะครับผมก็ได้คุยกับปู่เลศแล้วว่าจะเปิดตัวท่านในปีนี้แหละครับคือหลวงปู่เลศนะครับท่านผู้ชมนอกจากหลวงปู่ยันจันทบังโสเทวดาขมังเวทแห่งเมืองขุนแล้วนะครับยังมีหลวงปู่คลอมอีกนะครับแล้วก็ติดตามมาด้วยหลวงปู่เลศนะครับเป็นเทวดาวาจาสิทธิ์นะครับท่านมีวาจาสิทธิ์มากนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเกินๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมได้ฟังท่านในคือจะบอกท่านผู้ชมนี้นะฮะอย่างที่บิ๊กเท่ากำลังพูดตอนเนี้ยนะฮะแต่ละองค์เนี้ยนะฮะถ้ายังไม่ละสังขารนะฮะเรามีโอกาสนะรายการเรามีโอกาสที่จะนิมนต์นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ลำบากจนเกินไปเราก็อาจจะนิมนต์เนี่ยหลวงปู่แต่ลงเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรกันหลวงปู่เป็นยังไงต่อครับจะเปิดตัวปีนี้เดือนไหนครับเดือนไหนได้ไหมฮะบิ๊กเท่าจะเปิดตัวท่านเร็วๆนี้นะครับแล้วก็กำลังจะลงประวัติให้ท่านผู้ชมหลายท่านได้รู้จักกับหลวงปู่เลศนะครับได้รู้จักใครอยากจะไปขอพรท่านนะครับท่านวาจาสิทธิ์จริงๆนะครับอย่างเช่นนะครับมีชาวต่างชาติมาหัวเมียไม่มีลูกไปขอท่านท่านก็บอกกลับไปเถอะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้ดังสมใจนะแบบนี้กลับไปไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีอย่างนี้ก็ได้ลูกตามสมปรารถนาโอ้สาธุเลยครับแล้วก็อย่างเช่นสองผัวเมียอยากจะทำการค้าอย่างเงี้ยไม่มีทุนก็ไปกราบปู่เลศไปขอพรท่านบอกอยากจะได้ทุนสักก้อนหนึ่งมาทำการค้านะครับปู่เลศท่านก็บอกว่า
กลับไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ดังใจปรารถนานะครับอีกสักพักหนึ่งครับถูกลอตเตอรี่นะครับสองโบเมียที่เห็นก็สองแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นนายนะครับนายชั้นผู้ใหญ่ก็อยากจะเจ้านายจะเลื่อนยศเลื่อนศักดิ์ครับเป็นเจ้านายคนเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นอีกก็ไปขอพรจากหลวงปู่เรศนะครับท่านเขาบอกว่าอ่ะกลับไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ยังสมใจปรารถนาอีกครับกลับไปก็เดียวนะครับตำแหน่งนั้นมาทันทีนี่คือว่าจะสิทธิ์ของหลวงปู่เรศนะครับคือที่เท่าบิ๊กเท่าพูดเนี่ยแต่ละเคสนี่นะท่านผู้ชมนะอยากจะไปกันแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยแต่ยังไม่บอกใช่ไหมเต็มจดพิกัดกันแล้วเรายังไม่บอกพิกัดนี้ยังไม่บอกพิกัดของหลวงปู่เรศยังไม่บอกเต็มจดพิกัดแต่ว่าติดตามศรัทธาคมเราไปเรื่อยๆนี่นะฮะรายการเราเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกพี่กัดกันเพราะว่าเราเคยบอกอยู่แล้วว่าเรากำลังตามหาสิทธิ์แต่สิทธิ์หลวงปู่สูงเยอะนะเยอะยังมีอีกหลวงปู่น้อยก็ใช่ใช่ไหมครับหลวงปู่น้อยบ้านหนองขีใช่ครับตอนนี้เปิดตัวออกมาแล้วก็มาในรายการเราสิทธิ์ปู่สวงนะครับที่ลิฟวิทเท่าพามาเปิดตัวหรือว่ามาส่งเสริมให้ท่านมีเผยแผ่บารมีท่านแต่ละองค์นะครับคือกันกองและทุกองค์นะครับว่าบัดใช่เป็นสิทธิ์หลวงปู่สวงจริงไหมนะครับถ้าไม่จริงบิ๊กเท่าจะไม่แนะนำไม่ให้ใครรู้จักเลยนะครับครับผมจะไม่เข้าไปนะครับเอาจากปู่สวงสิทธิ์แท้ๆที่ได้เรียนจากหลวงปู่สวงโดยตรงเลยนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องหลวงปู่วันจันทบังโสก่อนใช่ครับแต่เทวดาขมังเวชใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมต้องมาถามตรงอะไรนะฮะเดี๋ยวผมขอชื่อนิดนึงนะฮะก็คือลุงหวนเลยฮะลุงหวนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ติดตามหลวงปู่อยู่ใกล้วัดเลยไหมฮะก็อยู่ใกล้กันแหละครับผมถามนิดนึงลุงหวนครับหลวงปู่เนี่ยก็ชื่อเสียงโด่งดังพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะญาติโยมก็เยอะนะฮะตอนนี้กุฏิหลวงปู่เป็นยังไงครับก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าถ้ามีผมก็คุยกับพวกเฮียโก้ไปแล้วยังไงถ้าว่าปลูกเสร็จปลายปีนี้ก็ผมก็บอกกับเฮียแล้วว่าขอกุฏิให้หลวงปู่ดึงหลังครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบมาท่านผู้ชมนะฮะหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่สมถะนะฮะแล้วก็คือปฏิบัติแบบเรียบๆง่ายๆอ่ะนะฮะกุฏิท่านก็แบบเรียบง่ายอยู่ในศาลาอยู่กระท่อมเลยครับในศาลาเลยครับศาลาแต่ห้องมีห้องแบ่งข้างหลังครับก็คือมีศาลาท่านผู้ชมมีศาลาอันนี้แล้วอันนี้ประสงค์อ่ะทำทุกอย่างอ่ะแล้วข้างหลังนี่ก็แบ่งเป็นห้องนอนห้องนอนไว้นะฮะก็คืออยู่ในศาลาเลยใช่ไหมฮะโอ้ครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ลุงหวนนะฮะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ท่านปฏิบัติอะไรบ้างเพราะนี่ถือว่าคนใกล้ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างบิ๊กเท่านี่อาจจะห่างนิดนึงแต่นี่เขาอยู่ในวัดแบบผู้ใหญ่ดีกว่านะฮะลุงหวนเอาก็ตอนเช้าเลยหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เนี่ยพอตื่นมาเนี่ยหลวงปู่ทำอะไรบ้างครับก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาทำวัดพอทำวัดเสร็จก็มีลูกศิษย์มาหามารักษาเรียกว่าจะท้นของก็คล้ายๆว่าจะมาให้เป่าหรือท้นของอะไรประมาณนี้แหละครับแก้แต่งแก้เสียเคราะห์หรือก็มาเช่าวัตถุมงคลคือเป็นพวกตะกรุดหรือเหรียญครับผมครับครับก็คือหลวงปู่ก็คือพอตอนเช้าก็คือว่าทำวัดถูกไหมฮะทำวัดเสร็จปุ๊บก็มาโปรดญาติโยมแหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าญาติโยมก็คือมีปัญหารุ่นนี้นั่นถูกไหมก็มาให้หลวงปู่ช่วยครับผมมาเพิ่งมามีหลวงปู่นะบางทีก็ครับงูกัดบางทีก็ถูกของก็มาให้ปู่นี่เอาออกให้ครับผมนั่นก็คือทั้งงูกัดทั้งลกถูกของเนี่ยในสารพัดเลยครับครับในแถบสามจังหวัดชายแดนครับอีสานทางนู้นครับผมเรื่องพวกนี้ครับครับมีอย่างครับอย่างกรณีอย่างลุงหมวนเองนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเจอเคสหนักๆโอ้ยผมเคยเห็นไหมฮะเวลาเขาพามาหลวงปู่เนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ชมแล้วกันนะฮะเรามองเนี่ยไม่รอดแน่เจอมั้งไหมฮะอย่างนั้นนะฮะตัวผมนะเจอเองเอาตัวเองเลยละฮะเอาตัวเองครับครับตัวเองเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมไปที่อำเภอพุนหารครับผมทีนี้ผมก็ไม่ได้ระวังตัวเขาก็ยิงผม11นัดแต่ไม่ออกครับไม่ออกครับผมแล้วก็อยู่มาไม่นานก็ที่จังหวัดกันทรักก็ถูกยิงอีก9นัดไม่ออกก็เจอประสบการณ์กับตัวผมเองเพราะลุงหมวนนี่ก็ไม่ธรรมดานะถูกยิงมา2ก็ครับเป็นบุญเป็นโชคดีนะแต่โชคดีนะครับครับผมเป็นเรื่องในอดีตครับเป็นเรื่องในอดีตมันไม่มีละไม่มีละมีแต่คนมีแต่คนรักละเคลียร์กันไปแล้วครับผมแล้วอย่างกรณีที่ผมถามเมื่อกี้นั่นลุงหมวนครับ
เวลาคนมาให้หลวงพ่อช่วยรักษานะฮะอย่างสมมติอย่างผีเข้ามาเนี่ยนะฮะวอยวายหนักๆเลยเนี่ยแรงเยอะๆเลยเนี่ยจับไม่ไหวกันเลยใช่ไหมฮะอย่างครับครับแล้วหลวงพ่อท่านทำยังไงบ้างครับก็ท่านก็ต้องนั่งทำน้ำมนต์แล้วก็พรมแล้วก็เป่าแล้วก็มีคนประคองไว้จับไว้คอยจับไอ้คนที่ถูกผีเข้าเนี่ยครับจะจับไม่ได้ก็ต้องมัดไว้แล้วก็จึงค่อยไปแก้ใช้น้ำมนต์แล้วก็เป่าครับผมก็คือหลวงพ่อใช้น้ำมนต์แล้วก็เป่าครับให้มีแบบเขาเรียกให้มันให้มันหายครับให้มันออกไปอืมครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างบางกรณีนะฮะสมมุติอย่างปอกเข้าเงี้ยนะฮะเคยมาไหมฮะมาให้ก็มาตัวนี้ส่วนนี้นะครับผมจะบอกตรงว่ามาเป็นส่วนน้อยเดี๋ยวนี้มาน้อยละครับน้อยเพราะว่าไอ้พวกปอบนี่เขาจะไปหาทางหมอผีไก่ทางหลวงปู่นี่ก็ส่วนน้อยที่จะมาครับเพราะว่าคนเขามองข้ามผมก็บอกกับเฮียเท่าไว้แล้วไปเจอทีแรกก็ว่าขอพึ่งบารมีจากเฮียให้มาบูรณะวัดหน่อยมีพระแก่ๆคนมองข้ามแต่วิชาอาคมเก่งผมบอกเลยพอดีเฮียเท่าก็วันลุกขึ้นก็ได้มาติดตามมาหาผมก็ไปกราบหลวงปู่เนี่ยมันเป็นบุญบารมีท่านผู้ชมนะฮะก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยบิ๊กเท่าเรานะฮะท่านก็เป็นคนที่หลวงปู่สวงบอกให้ตามหาลูกศิษย์ลูกหาถูกไหมฮะแล้วก็ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าที่มาเจอหลวงปู่วันใช่ไหมฮะจะเรียกบังเอิญไหมฮะพี่เท่าครับหรือว่าตั้งใจมาก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่ด้วยครับหลวงปู่วันด้วยหลวงปู่วันด้วยคือท่านก็สั่งเอาไว้แล้วก็ทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหลวงปู่วันจันทบังโสหรือเทวดาขมังเวทอยู่ที่แห่งหนตำบลใดเราก็มาเจอกับลุงวันครับถามทุกสุขกันลุงวันก็บอกว่าเอ้าเคยเห็นเฮียบิ๊กเท่าไปทำบุญที่วัดหลวงปู่แสนนะครับก็ไปทำบุญให้หลวงปู่แสนนะครับสองครั้งนะครับทำพระป่าให้ปู่แสนแล้วก็ลุงวันก็แนะนำบอกว่าเฮียบิ๊กเท่ามีพระแท้ๆอยู่องค์หนึ่งที่มีวิชาอาคมที่คนมองข้ามที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับผมก็เลยมาดูขับรถมาทันทีผมก็มาสังเกตการอยู่หลายครั้งนะครับครับผมปรากฏว่าเห็นคนไข้คนป่วยมารักษากับท่านเยอะแยะอย่างพวกถูกคุณไสถูกอะไรมานะครับครับผมก็พิจารณาอยู่หลายครั้งนะครับคือไปดูก่อนว่าหลอกหรือเปล่าว่าใช่ไหมหลวงปู่เก่งจริงไหมแล้วก็ใช่องค์นี้ไหมที่หลวงปู่สวงท่านได้แนะนำว่ามีสิทธิ์ท่านชื่อนี้ไม่ใช่ไหมผู้หลวงปู่สวงกันกองขนาดบอกชื่อผมเลยนะครับบอกมาหลายองค์ครับบอกมาหลายองค์นะครับผู้หลวงปู่ตรงๆนะครับคือเราดูเหมือนหลวงปู่สวงบางทีเนี่ยท่านไม่อะไรกับใครมากมายครับถูกไหมฮะมันแบบไม่ค่อยสนใจอ่ะแต่ท่านจำชื่อลูกศิษย์ได้หมดครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะปู่สวงไม่ธรรมดานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมที่ผมไปกำพงถมมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่กี่เดือนมาเนี่ยมีคุณยายคนนึงนะครับบอกว่าเมื่อสงครามเขมรช่วงนั้นนะครับสงครามเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับได้ครับประมาณไม่เสียเวลาเท่าไหร่โอเคประมาณปี1819ประมาณนี้นะครับประมาณปี1819คือเขาจับไปขังเอาไว้แล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กๆให้อยู่ห่างๆกันนิดนึงนะครับท่านสังเกตเห็นว่ามีตะพระขาวหรือปู่สวงเองนี่แหละครับเขาก็ไม่รู้จักว่าปู่สวงหรือว่าใครนะครับไปบอกท่านไปบอกคุณยายนี้ว่าให้อยู่เฉยๆไปก่อนเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวจะช่วยเองเดี๋ยวจะดีขึ้นเองเดี๋ยวก็ได้อะไรกลับคืนมาทั้งหมดนะครับคือตาพระขาวท่านบอกว่านั่งสูบบุหรี่กรอบยาวขนาดนี้นั่งชั้นเข่านะครับท่านทำเป็นอย่างนี้ให้ดูเลยกรอบก้นบุหรี่นะครับครับขนาดนี้เลยนะครับครับแล้วก็สักพักนึงสูบเสร็จแล้วก็มันจะมีพวกสปายของฝั่งทหารเขมรแดงเขาแอบฟังอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับผมยายคนนั้นก็ไม่กล้าพูดกับตาพระขาวนี้มากเท่าไหร่เพราะว่ากลัวเขารู้ได้ยินครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับคุณยายได้ยินหลวงปู่ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวก็ได้กับบ้านเมืองกับคืนมาเขาใช้ให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะนะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเห็นหลวงปู่นี่ครับเดินออกไปหลังบ้านนะครับครับท่านก็มองตามเขาไปแป๊บนึงก็หายแวบไปกับตาครับนะครับแถวนั้นเขาเรียกหลวงปู่สวงนี่ว่าหลวงตาสัจจ์ตาสัจจังนะครับตื่นเช้าขึ้นมาหมู่บ้าน 5-6 หลังไปถามป้าคนว่าตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเมื่อคืนเจอตาพระขาวมาบอกแบบนี้หมดทุกคนเป็นหลังเดียวกันแสดงว่าหลวงปู่สวงนี่หายตัวได้จริงนะครับ
หลวงปู่สวงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วแบ่งภาคได้ด้วยแบ่งภาคที่หลวงปู่เพราะว่าเท่าที่ดูมาเท่าที่ฟังมานะฮะก็คือหลวงปู่แบ่งภาคใช่ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยตรงจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าในเรื่องของหลวงปู่สวงเนี่ยโอ้โหได้ยินกันไปเยอะแยะถูกไหมฮะแต่กรณีอย่างตัวบิ๊กเท่าเองเนี่ยหนึ่งเลยท่านประสบกับตัวเองถูกไหมฮะหลวงปู่สวงมาหาถึงบ้านซึ่งไม่น่าเชื่อแต่หลวงปู่สวงเรียกบิ๊กเท่าอ่ะว่าหลวงปู่สวงก็ต้องมีวิชาภาษาอังกฤษต่างถูกไหมฮะต้องก็มีพอรู้อ่ะเพราะว่าแต่ก่อนจริงๆแล้วชื่อเท่าใหญ่ถูกไหมฮะเท่าใหญ่แล้วคำว่าใหญ่ก็คือบิ๊กถูกไหมฮะแล้วหลวงปู่ก็ยังเอาบิ๊กมาแว่งหน้าอีกคือเป็นกับถูกต้องอีกนะเขาเรียกเป็นปฏิสัมพิธานคือได้นิรุตติได้นิรุตติคือในสี่อภิญญาครับผมนะครับได้รู้ธรรมรู้ภาษารู้อะไรพวกนี้แล้วอย่างกรณีอย่างที่พี่เท่าพูดถึงเรื่องของยายถูกไหมที่เขมรนี่นะฮะแล้วก็ไปเจอตาพระขาวหรือตาสัจจะเนี่ยนะฮะแล้วทุกคนก็รับรู้มาเรื่องเดียวกันหมดบอกให้อยู่ในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันด้วยถูกต้องครับในเวลาเดียวกันไม่ว่ากลางคืนเนี่ยก็คงไม่โผล่ไปทุกบ้านได้ง่ายขนาดนั้นถูกไหมฮะก็น่าจะแบบแป๊บเดียวทีเดียวโอ้โหแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับประสบกับตัวบิ๊กเท่าเองนะครับแล้วสำหรับปู่สวงนะครับปี40หรือ41นะครับผมเล่าต่อเลยนะครับได้ครับขอเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักปู่สวงอีกเพิ่มเติมอีกนะครับได้ครับดีครับดีปี40 41ปีนั้นไอ้บิ๊กเท่านะครับครับช่วงนั้นนะครับบิ๊กเท่าทำการค้าพวกประดับยนต์อยู่นะครับประมาณปีนั้นก่อนปี40เนี่ยปี35ถึง39นี่นะครับครับขายของได้วันหนึ่งแสนกว่าบาทเกือบ 200,000 บาทนะครับตื่นขึ้นมานี่ได้แน่นอนสมัยนั้นนะครับรถยังไม่ได้ติดแอร์มายังไม่ได้ติดเครื่องเสียงมานะครับขายของวันหนึ่งแสนกว่าบาทหลังจากไอเวียเข้าปี4041ผมก็ไม่ได้ไปหาปู่สวงอีกตามตะเข็บชายแดนครับท่านอาจจะคิดถึงผมหรือว่าอาจจะสงสารผมก็ได้หรือจะมาโปรดผมก็ได้นะครับผมท่านเข้ามาในบ้านผมนะครับเข้าไปนอนในห้องติดฟิล์มกองแสงนะครับที่อยู่มาโผล่ในบ้านเราเลยโผล่มาถึงแล้วนะครับตอนนี้มาถึงแล้วมาถึงบ้านมิเตอร์ผมก็งงเหมือนกันว่าท่านมาได้อย่างไรมาเข้าไปในนั้นได้ยังไงอีกคนขับรถพามาได้อย่างไรคนขับรถก็ไม่เคยมาปู่สวงก็ไม่เคยมาครับนะครับปรากฏว่าเข้าไปนอนในห้องติดฟิล์มกองแสงแล้วผมนิมนต์ท่านขึ้นไปบนห้องพระท่านก็ไม่ขึ้นท่านบอกว่าไม่ขึ้นหรอกข้างบนมีตาแก่ๆอยู่เยอะแล้วหมายถึงปู่ฤาษีอยู่เยอะแล้วครับผมหมายถึงตัวนี้ท่านก็เลยไม่ขึ้นไปนะครับท่านก็บอกกับผมว่าวิกเท่าท่านก็เอาข้าวหลามที่ผมกินนะครับเดี๋ยวพอดีขึ้นท่านบอกอย่างนี้เดี๋ยวพอดีขึ้นลูกประมาณนี้จากปี41 42ปี IF เข้านะครับผมก็คล้ายๆกับโดนธนาคารยึดหมดไปเลยนะครับปีนั้นหลังจากปู่สวงเอาข้าวหลามให้ผมกินแล้วก็ท่านเขียนใส่เบ้าไว้ให้ผมนะครับ2554ปู่ให้รวยมีคนลูกศิษย์ท่านมาอ่านลายมือปู่สวงออกปี2554ปู่ให้รวยท่านบอกว่าปี54เฮียบิ๊กเท่าจะรวยครับพูดแบบนี้ท่านทำนายล่วงหน้าให้เลยแน่นอนท่านเขียนใส่บ้าไว้เลยนะครับปี2554ผมให้รวยปรากฏว่าตั้งแต่ปี2554มานะครับจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดสายเลยครับผมหมดหนี้หมดสินนะครับหนี้สิบกว่าล้านแป๊บเดียวนะครับนี่คือประสบการณ์จริงแล้วเราว่าว่ารถยังอยู่ไหมฮะว่าที่เราปูเสือยังอยู่ครับใส่กรอบเลยใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วก็ให้ทัพพีไว้อันนึงนะครับโอ้รวยทำจากทำจากอัครมะพร้าวนะครับทัพพีท่านบอกว่าเอาไว้ตักกินหรือว่ากินนี่หมดสติอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นใบติ๊กเจียท่านนั่นแหละใบติ๊กเจียแล้วก็ของหลวงปู่สวงอยู่กับผมหลายชิ้นนะครับตั้งแต่ท่านไปครั้งแรกก็ได้เหรียญเทวดาเล่นดินนะครับไปวางที่ร้านผมนะครับน้องพวกอะไรก็ได้ก็เลยเหรียญละเหรียญเก็บกันมันไปเลยครับกันเลยนะครับเล่นดินนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็รู้สึกจะเป็นเหรียญวัดบ้านสมบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าเหรียญนั่งเอกเนกอ๋อเอกเนกก็ได้อยู่กำนึงคล้ายๆนั่งกึ่งนอนสบายๆเหรียญนั้นเดี๋ยวนี้หายากครับครับยากแล้วก็ราคาแพงครับผมก็ยังถือว่าบิ๊กเท่าโชคดีเนาะนะครับแต่เรากลับมาที่ตรงหลวงปู่วันกันต่อนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้ชมเลยว่า
เอาล่ะนะหลวงปู่ตรงหน้าตรงนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่วันนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้หลวงปู่วันยังอยู่ถูกมั้ยแล้วก็ที่สําคัญคือในบรรดาวัตถุมงคลหลวงปู่วันเนี่ยราคายังไม่ได้พุ่งไปสูงถูกมั้ยฮะจับต้องได้ครับยังจับต้องได้เราอยากจะให้แบบท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่ทางบ้านอย่างน้อยสุดเนี่ยได้มีวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่เรายังไหวอยู่ถูกมั้ยฮะเพราะว่าถ้าสมมุตินะถ้าเหรียญเนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็ไม่ไหวถูกไหมฮะตอนนี้เป็นหลักร้อยอยู่ถูกไหมฮะหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองก็เรายังแจกกันได้ตัวนี้แต่ต่อไปแนวคนจะมานึกถึงโอ้โหมันนั้นแจกกันเป็นลังรู้ไหมก่อนเข้ารายการเนี่ยโอ้โหหลวงปู่แจกกันมันมากเลยนะฮะแล้วผมเจอพี่คนนึงนะแกเวียนสามรอบสี่รอบกันได้เยอะอ่ะก็คือหลวงปู่ให้อ่ะคุณทำบุญกับหลวงปู่นะช่วยค่าน้ำมันรถช่วยนู่นนี่ก็ผมก็ให้ใช่ใช่ใช่เสร็จปุ๊บพี่ผมขอเพื่อนอยากได้ตะกรุดกับสีพึ่งผมจัดให้เลยบอกทำบุญ300ผมจัดให้สองชุดยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่คือ300ท่านผู้ชมนะฮะได้กันแบบคือผมบอกได้เลยนะว่าร้อยหนึ่งก็ได้50บาทโอ้โหเมื่อกี้จริงๆแรกสุดนะฮะไม่ทำบุญก็แจกก็แจกก่อนถูกครับเพราะจริงๆแล้วจริงๆวันนี้หลวงปู่มาเพื่อมาให้จริงๆแล้วอย่างกันนักเรียนก่อนช่วงต้นรายการเห็นไหมฮะให้หลวงปู่ไอ้นั่นเลยอวยพรพวกเราเลยเพราะว่ารายการเราเนี่ยผมชอบนะเวลานิมนต์พระมาแล้วพระมาอวยพรเนี่ยผมดูว่าเป็นบุญและเป็นกุศลกับรายการเราแล้วกับท่านผู้ชมแล้วก็กับทางสถานีกับทุกคนเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องหลวงปู่วันกันนะครับตัววิข้าวเราผมรู้แล้วล่ะว่าวิข้าวเนี่ยรู้จักเพราะว่าอะไรเพราะหลวงปู่สวงท่านสั่งให้ไปตามหาลูกศิษย์ท่านชื่อนู้นชื่อนี้ถูกไหมฮะแล้วก็เริ่มหาแล้วกว่าจะหาเจอก็ได้เนี่ยลุงหมวนเรานี่แหละนะฮะลุงหมวนก็ตอนแรกก็ไม่ให้รู้หรอกว่าเขากำลังตามหาถูกไหมฮะลุงหมวนแค่เห็นบิ๊กเท้าเนี่ยชอบทำบุญก็เฮ้ยทำไมไม่มาทำบุญวันนี้บ้างวันเนี้ยมีพระดีถูกไหมฮะเสร็จแล้วบิ๊กเท้าเองก็ช่วงแรกก็จริงหรือเปล่าจริงๆนะผมพูดถึงท่านผู้ชมนะฮะทำบุญสมัยนี้เนี่ยเราก็มักที่จะต้องมีอะไรนิดนึงนะฮะใช่หรือเปล่าเราก็อยากรู้ว่าตัวบิ๊กเท่าเองก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วนะฮะวัดที่ลุงหมวนแนะนำมาเนี่ยจะสักแค่ไหนถูกไหมฮะบิ๊กเท่าก็เริ่มแล้วนะฮะก็เริ่มไปที่วัดละถูกไหมฮะแล้วไปดูก่อนแรกจะต้องไปดูก่อนว่าวัดนี้เป็นยังไงวิทยาก็จะเห็นเนี่ยคนเขาออกวัดเยอะแล้วช่วงนั้นถูกไหมฮะนี่ขนาดวัดตอนนั้นนะฮะยังไม่ถือว่าดังถูกไหมลุงหมวนถูกไหมฮะแต่คนก็โอ้โหเขาออกเยอะแล้วแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อสงเคราะห์บรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาด้วยการเขาเรียกว่าเหมือนกับรักษาโรคถูกไหมฮะในการเขาเรียกไล่ผีบ้างในการโปรดญาติโยมแล้วอย่างที่ผมถามตัวลุงหมวนเกี่ยวว่าเฮ้ยลุงหมวนอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยอยู่วัดละกันนะฮะวันหลวงพ่อทำอะไรบ้างเราก็ต้องถามแบบชาวบ้านถามถูกไหมฮะลุงก็บอกอ๋อหลวงพ่อก็ตื่นเช้าก็ทำวัดเช้าถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ออกปวดแยบโยนช่วยเหลือแยบโยมเลยเพราะต้องอย่าลืมว่าท่านผู้ชมครับใจสำคัญที่สุดถูกไหมฮะญาติโยมได้มากราบเหมือนเราเมื่อกี้ช่วงต้นรายการเราได้กราบหลวงพ่อหลวงปู่เราได้ฟังทำเขาเรียกว่าคำให้พรจากหลวงปู่เนี่ยใจมันชื้นละถูกไหมฮะมันจะมีความสุขทันทีใช่ไหมครับแล้วตัวบิ๊กเท่าเองเนี่ยพอได้ไปสัมผัสแล้วเริ่มเชื่อหรือยังไม่เชื่อครับระยะหนึ่งนะครับจนเชื่อสนิทใจนะครับครับผมแล้วก็บิ๊กเท่าก็ได้จัดงานวันเกิดปี60นะครับ15กรกฎาคมนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตสร้างหลวงปู่วัตถุมงคลของท่านเป็นรุ่นแรกนะครับเพื่อแจกนะครับเพื่อแจกเลยเพื่อแจกเลยนะครับรุ่นไหนครับรุ่นแรกมีมาเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับของหลวงปู่วันเจนทบังโสเทวดาขมังเวทแห่งเมืองขุนนะครับนี่คือรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยปีไหนนะครับปี60นะครับแจกวันที่15ไม่นานนี่เองกรกฎาคมแจกวันที่15กรกฎาคมนะครับก็เป็นงานวันเกิดของมิตรเท่าเองนะครับแจกนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มหากันนะครับมีประสบการณ์เมื่อเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังประสบการณ์จากเหรียญรุ่นหนึ่งเหรียญรุ่นหนึ่งแล้วก็มานั่งใกล้ๆมิกเท่าเองนี่ครับเดี๋ยวมิกเท่าจะอธิบายเรื่องเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนี่ครับไอ้ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นเนื้ออัปก้านะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มหายากนะครับแล้วก็นอกจากอัปก้านะครับนอกจากอัปก้าแล้วก็มีอีกเหรียญเนื้อนะครับที่ทีมงานเตรียมมานะครับเป็นเหรียญเนื้อมันปูนะครับทองแดงเนื้อทองแดงผิวมันปูผิวมันปูครับเนื้อทองแดงนะครับตัวนี้นะครับก็จะออกส้มๆหน่อยไม่ใช่ผิวสั้นด้านหลังก็เป็นนะครับหัวเสือนะครับครับอันนี้แล้วก็มีไม้เลขกำกับ
ทุกองค์นะครับกันปลอมแปลงแล้วก็มีโค้ดตัววงแหวนด้วยนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ปีต่อมาบิ๊กเท่าก็ได้จากงานวันเกิดอีกครั้งหนึ่งปี61ปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อ15กรกฎาคมเองนะครับก็ได้ขออนุญาตหลวงปู่วันจันทวังโสอีกรอบนึงนะครับเพื่อสร้างตะกรุดนะครับตะกรุดพยัคฆ์ภูฝ้ายนะครับตะกรุดพยัคฆ์ภูฝ้ายนะครับมีสีทองและก็นะครับพยัคฆ์ภูฝ้ายอีกเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับโดยเฉพาะผงข้างในนี่พิเศษมากเลยนะครับปุดผงอยากจะให้ครับอยากจะให้ท่านผู้ชมมีเก็บไว้คนละองค์หรือคนละอันวันนี้จริงๆอ่ะเมื่อกี้มีแจกครับพี่เสียดายมากนะฮะมีปุดผงพี่ผมโปรโมทตั้งแต่พี่ศิระโปรโมทตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะใช่ครับแล้วก็เพจเราเนี่ยโปรโมทตลอดนะฮะแต่ก็ไม่ยอมมากันนะฮะโอ้โหเสียดายแทนนะคนที่มาวันนี้ก็กำไรกันเป็นเต็มที่เลยนะฮะทำบุญร้อยหนึ่งห้าสิบบาทแล้วก็ตะกรุดคือสีเท่าไหร่ไม่ซีเรียสนะฮะไม่ซื้อเพิ่งอีกครับผมโดยเฉพาะตะกรุดนะครับผงที่อุดข้างในนี่ครับครับผมไม่ต้องอธิบายนะครับต้องครับต้องอธิบายครับต้องอธิบายไม่ต้องไม่รู้ครับงั้นนิดนึงก็ได้ผมอยู่ข้างในนี่ครับครับนอกจากผมจะเก็บของมีอะไรบ้างครับในนั้นหลวงปู่สวงด้วยอ๋อมีของหลวงปู่สวงด้วยครับอย่าให้บอกเลยว่าเป็นอะไรข้างในนะครับบอกเดี๋ยวจะแย่งกันแล้วนะครับบอกเดี๋ยวจะแย่งกันแล้วครับได้มาบรรจุในนี้นะครับของหลวงปู่สวงก็มีผสมอยู่ครับของเกจิอีกหลายองค์เลยนะครับอ๋อเหรอครับข้างในนี่นะครับโดยเฉพาะผงวิเศษของท่านแล้วก็อีกหลายอย่างที่หลวงปู่สวงให้ผมเอาไว้เดี๋ยวเสร็จรายการเสร็จผมแน่ก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่วันนี้ครับได้มีเก็บรักษาไว้แล้วเป็นยันอะไรบ้างครับที่ทำไว้เนี่ยพอจะทราบไหมครับพยัคฆราชรุ่นนี้ยันของหลวงปู่วันเองนะครับเทวดาขมังเวทท่านให้ยันตัวนี้มาเองนะครับแล้วก็ผงที่ท่านเก็บเอาไว้ครับตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มีกระดูกเสือของหลวงปู่หมุนโอ้แล้วครับกระดูกเสือหลวงปู่หมุนนะครับเป็นผงบทอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีของหลวงปู่ดวงทรัพย์หลวงปู่ดวงทรัพย์อีกก็มีพระอาจารย์จ่อยพระอาจารย์จ่อยก็มีเดี๋ยวนะครับก็คือเป็นผงพิเศษผงวิเศษนะท่านผู้ชมที่เกจิอาจารย์หลายๆนอกจากนี้ก็ให้ด้วยหินเหล็กไหลก็ยังมีนะครับรุ่นนี้ครับหินเหล็กไหลอ๋อครับผมแล้วก็มีอะไรครับผมจริงๆผมอยากให้ที่จริงมันเท่าเกจิเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่จะก็ถ้าชนเชื่อนะฮะแต่อยากจะให้คำว่าที่บิ๊กเท่าพูดเนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าวันนี้บิ๊กเท่าไม่บอกนะฮะแล้วใครจะรู้ล่ะครับท่านผู้ชมถูกไหมฮะผมถามเลยได้อย่างลุงหมวนได้อย่างผมเนี่ยสมมตินะลุงหมวนจะรู้ไหมเนี่ยขนาดลุงหมวนจะวัดถูกไหมฮะยังมีผงเก่าเก็บของหลวงปู่พมาเข็มมาจาโรหลวงปู่พมาด้วยครับที่วัดสวนหินผานางคอยนะครับยังมีอุบลอยู่ข้างในอุบลนี่มีผานางคอยด้วยเหรอฮะครับผงเทียมครับผมคิดว่ามีแต่แพร่ครับผมพูดแปลว่าสุดๆเลยนะท่านผู้ชมนะฮะที่ในตะกรุดเนี่ยที่อุดไว้นี่นะฮะผงเนี่ยสุดยอดความสารนะครับพูดตรงๆนะฮะเกจิเยอะจริงๆแล้วของหลวงปู่สวงก็อยู่ด้วยถูกมั้ยฮะหลวงของหลวงปู่วันเองก็อยู่ต้องเยอะนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะโดยเฉพาะเสือกระดูกเสือของหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนเองครับของหลวงปู่หมุนเลยนะครับตอนนี้ทางวัดยังมีให้เช่าบูชามั้ยครับรุ่นนี้ยังไม่ทราบว่าจะที่ประธานเหลือมั้ยที่วัดนี้มีอยู่ครับอ๋อยังมีอยู่นะฮะยังพอมีนะครับยังเป็นราคาออกใช่ไหมฮะยังไม่ได้ยังเขาเรียกยังไม่ก้าวกระโดดครับนะฮะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับทราบไหมฮะเดี๋ยวผมถามทีมงานนิดนึงตอนนี้เท่าไหร่ครับทางที่ออกไว้พูดก็ได้ครับไม่เป็นไรตะกรุดทองรู้สึก7,799อืมครับแล้วก็เนื้อตะกรุดนี่599แล้วนะครับไม่ท่านผู้ชมนักกีฬาทำบุญร้อยเดียวก็ได้อ่ะคิดดูสิถ้าไม่มาวันนี้ผมเห็นแล้วผมเสียดายแน่นะผมไม่ทราบราคาอ๋อมีหน้าคุณรุ่งศิลาหยิบใหญ่แล้วหยิบใหญ่เลยผมอยากแกะกันมาแล้วผ่าสนมาแล้วเอาให้คุ้มถูกต้องผมยังพูดมาแล้วเอาให้คุ้มเลยครับคือจะบอกท่านผู้ชมเมื่อกี้นะฮะลูกศิษย์นะหลวงปู่วันเองเนี่ยเข
ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมาก็มีนะเปียกเลย2คนหมูเมีย2คนหมูเมียเปียกมาเลยแล้วก็พอดีแกอยู่ใกล้หน่อยแล้วก็มีมาจากต่างประเทศด้วยก็มีใช่มั้ยเมื่อกี้เห็นต้องพูดภาษาอะไรกันอยู่เมื่อกี้ก็มีมากราบหลวงปู่อยู่นะผมว่าคนเหล่านี้ฉลาดนะจริงวันนี้จริงผมก็นัดกันหลายคนนะฮะแต่ก็เห็นอยู่ก็เงียบกันไปเฉยๆอ่ะแล้วผมพวกนี้ไม่มีบุญแล้วพวกนี้ต้องกลับไปเช่า799กับ599กันละแล้วนอกจากนี้ต่อไปไม่ได้นะใช่ผมดวงเศรษฐีอีกนะครับผมดวงเศรษฐีของใครครับหลวงปู่มูลครับหลวงปู่มูลอีกยังมีนะครับอยู่ในยังมีมากกว่านี้อีกนะครับครับผมแล้วก็ประสบการณ์เมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่กี่วันมานี้นะครับครับมีประสบการณ์จากตะกรุดครับเหรียญรุ่นนึงพยัคฆ์ภูฟ้ายครับแล้วก็มีเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยอบักต้าวันนี้เจ้าตัวเขาก็มาเองนะครับครับนี่เห็นครับนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเราไม่รู้จักคุณไพวันนะครับไพวันสีชมพูตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะครับโฟกัสได้เลยครับครับผมคุณไพวันครับประสบการณ์หมายถึงโดนอะไรมาฮะหรือว่าเป็นยังไงครับขับรถชนเสาไฟฟ้าขับรถชนเสาไฟฟ้ามันไม่หลีกใช่ไหมเสาไฟฟ้าเนี่ยมันขวางเออมันขวางคุณไพวันน่ะเออทำไมมันไม่หลีกอ่ะนะฮะก็คือไปชนเสาไฟฟ้าเลยขับรถอะไรครับมอเตอร์ไซค์ขับรถวีโก้วีโก้โอ้โหแล้วตอนนั้นเหยียบเท่าไหร่จำได้ไหมฮะก็เพราะว่าแต่ช่วงวิ่งมาอยู่ประมาณ40แต่ว่าไปรู้สึกอีกทีก็เสาไฟฟ้าขาดไปแล้วหลับในครับช่วงวิ่งมา40แต่40มันคงไม่ทำเสาครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ช่วงที่จำได้นะครับครับครับแล้วสภาพรถนะฮะตอนที่ชนเสร็จแล้วนะคือเสาไฟฟ้าหักไงผมอยากรู้ว่ารถจะเป็นยังไงรถเละไหมครับก็อายุอะไรมั้ยที่ดูจากภาพครับผมข้างหน้าหม้อน้ำพังยุบลงไปครับของมันยุบเข้าไปเลยครับยุบลงไปครับก็คือว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าก็คือตัวคุณไพวันเนี่ยนะฮะก็มีทั้งตะกรุดแล้วก็เหรียญรุ่นหนึ่งที่เขาติดตัวอยู่มีอะไรโชว์ได้เลยครับโชว์ได้เลยครับเนี่ยผมอยากให้ดูทีนี้มาจากศรีสะเกษด้วยนะครับก็คือวันนั้นได้เอาใส่กระเป๋าข้างเอวไว้ท่านผู้ชมครับเป็นตะกรุดหลังเหรียญตะกรุดหลังจานครับหลังจานหลังเรียบโอ้นี่เป็นรุ่นพิเศษเลยดิขออนุญาตนี่นะครับจริงอยู่นี่ด้านหลังครับมีอยู่กับเราแหละ5-6เหรียญนะตอนนี้ด้านหน้าครับที่ประสบการณ์ของคุณไพวันนะครับของผมเองสามเหรียญครับก็คือง่ายๆว่าคุณไพวันเนี่ยขับรถแล้วก็อยู่ๆก็วูบไปหลับในดีๆนี่แหละถูกไหมฮะแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าหักใช่ไหมฮะสามท่อนแล้วเมื่อไหร่ครับที่ผ่านมาฮะวันที่8ต้นเดือนนี่เองที่ผ่านมาเนี่ยครับเร็วๆนี้เอง8สิงหาคมท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ยังมาได้ครบรอบอาทิตย์1อาทิตย์ที่ผ่านมา1อาทิตย์เองนะครับนะฮะเพราะว่าก็ลงในเฟซกันอยู่ครับประเด็นนี้เขาลงในเฟซนี่ครับผมโอ้โหแค่เนี่ยเอาง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะแค่7-8วันนะฮะแล้ววันนี้ก็มานั่งคุยได้แล้วอ่ะนะฮะเพราะว่าข้างในนี่ไม่เป็นอะไรเลยคน2คนนั่งไปด้วยกันไม่เป็นไรเลยแต่รถนี่เละแล้วครับอ๋ออีกคนนึงก็ไม่เป็นไรครับแฟนเหรอฮะหรือใครฮะพี่ชายอ๋อคือว่ากิ๊กผมก็หาเรื่องให้คุยไปคุ้มได้ทั้งรถนะก็คือพี่ชายไปด้วยกันแล้วพี่ชายใส่รุ่นไหนครับก็พี่ชายไม่ได้ใส่อะไรขนาดไม่ได้ใส่ก็สามารถคุ้มคนได้คุ้มครองคนทั้งคู่ได้เลยนะฮะก็คือช่วยได้หมดเลยโอ้โหนะฮะอนุภาพแล้วตอนที่วูบไปเนี่ยเราเห็นหรืออะไรนะฮะเหมือนมีใครมาอุ้มมาอะไรไหมฮะก็ไม่เห็นแล้วก็นึกถึงแต่หลวงปู่ไว้ก่อนครับผมก็คิดว่าไม่รอดคิดว่าไม่รอดแน่นอนครับรถทะเบียนอะไรครับผู้ชมฝากถามมา5877 5877 5877ท่านผู้ชมที่นักอีที่ถามมาทางสื่อยานผมนะฮะผมมียานสัมผัสท่านผู้ชมถามมาในยานผมว่าเลขทะเบียนรถอะไร5877ผมว่าทุกคนอยากรู้ครับนั่นแหละเขาสื่อยามาที่ผมอ่ะผมเลยต้องถามแทนอ๋อแต่ว่าก็คือรอดทั้งคู่พูดง่ายๆแล้วเอาง่ายๆท่านผู้ชม7-8วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้มานั่งตรงนี้ได้แล้วแล้วพี่ชายมีอาการจุกมีอะไรบ้างนะฮะไม่มีครับไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่รถพังเท่านั้นเองครับครับมันก็หน้าแบบเขาเรียกว่าน่าตกใจนะฮะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วอย่างกรณีอื่นนะครับอย่างลุงหมวนเองนี่นะฮะลุงหมวนเองเมื่อกี้ที่บอกว่าโดนยิงถูกไหมฮะก็มีตะกรุดนี่แหละครับรุ่นแรกของลุงปวนท่านผู้ชมอ่ะผมหยิบให้ดูตะกรุดนะฮะนี่รุ่นแรกเลยของลุงปวนรุ่นแรกเลยครับครับคือต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนลุงปวนก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเป็นหนังเสือเป็นตะกรุดหนังเสือข้างในนั้นมีอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าท่านให้มาแต่พุ่มแต่ถักเชือกพุ่มมาเรียบร้อยเลยนะครับก็คือลุงหมุนจะบอกว่าข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะ
แต่หลวงปู่ให้มาอย่างเนี้ยนะครับแล้วลุงหวนก็คาดมาตลอดตลอดครับครับผมไอ้ที่โดนยงโดนยิงเนี่ยก็ตัวนี้เนาะก็มีคาดอันนี้แหละก็มีคาดเนี่ยอ๋อสองรอบเลยนะพิสโตนสิบเอ็ดนัดกับเก้านัดแต่ว่าตระกูลรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วก็เหลือที่ผมเนี่ยล่ะพอดีหลวงปู่วันก็เลยพูดให้เฮียเท่ากับหัวหน้านุ่นหูว่าอยู่น้ำผมพอดีเฮียก็เลยขอดูก็ให้ดูถ้าพ่อท่านผมก็ไม่ได้ให้ไผดูก็เก็บเงียบผมไม่เดี๋ยวเขารู้ความลับใช่ไหมก็คือคาดเตียวประจำอยู่ครับผมครับผมก็คือที่ยังบอกว่าสมัยก่อนท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าตัวหลวงปู่วันเองเนี่ยสมัยก่อนก็คือวัตถุมงคลเนี่ยก็คือเหมือนทำเองอ่ะก็แฮนด์เมดอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะจนปัจจุบันเนี่ยพอไปเฮียบิ๊กเท่าเนี่ยเขาเรียกว่ามาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ถูกไหมฮะวัดเพื่อที่ให้วัดเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะอย่าลืมนะว่าตอนที่บิ๊กเท่ามาเนี่ยนะครับผมตอนนั้นน่ะกุฏิศาลาเป็นยังไงครับบิ๊กเท่าอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงเมื่อปีนั้นบิ๊กเท่าเจอหลวงปู่ปีไหนฮะ59เพราะว่าพ่อ60ให้บิ๊กเท่าเริ่มทำอาเรียนพระตุ่มคนแก่ถูกไหมฮะใช่ปี59ตอนนั้นน่ะวัดเป็นยังไงบ้างครับไปวัดก็หลายครั้งนะครับแต่ลุงหวนแนะนำครับผมก็ไปแอบไปดูก็สอบถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับครับผมชาวบ้านเขาก็เล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องตะกรุดเรื่องอะไรให้ฟังหลายอย่างนะครับจนเราเชื่อใจแน่ใจแล้วก็ศึกษากับหลวงปู่วันเองนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเพื่อนผมเองนะครับครับป่วยที่อุบลนะครับรักษาหมอจนบอกว่าให้กลับไปอยู่บ้านได้นะครับให้กลับไปให้กลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านนั่นแหละหมอไม่รู้จะรักษายังไงครับผมไม่รู้โรคแล้วหมอหมดยาแล้วกลับไปรอแล้วกันที่บ้านปรากฏว่าผมได้มานิมนต์หลวงปู่วันไปทำพิธีให้ที่บ้านตัวเขาเองยังขนาดนั้นอาการหนักมากนะครับปี59ใช่ไหมฮะครับปีไหนที่ไปรักษาเพื่อนนะฮะ59หลวงปู่มึงสองเดือนที่แล้วนี่เองเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วหลวงปู่ก็อายุเยอะแล้วนะ98สู้กับผีนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์คุยนิดนึงเนาะไม่ต้องเยอะนะครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆนะฮะเพื่อนบิ๊กเท่าเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคปกติเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นผีครับนะฮะถามนิดนึงผมก่อนถามต่อนะฮะผีที่มาเนี่ยมันมาเองหรือใครส่งให้มันมาคือเพื่อนผมเองไปซื้อบ้านหลังหนึ่งคือเจ้าของบ้านรักบ้านหลังนี้มากไม่ยอมหนีไปไหนไม่ยอมไปปวดไปเกิดนะครับเป็นผีผู้หญิงบางคนเห็นกลางคืนเห็นแกนั่งหวีผมอยู่ก็มีบางคนเห็นนั่งชันขาอยู่ก็มีนะครับผมก็นิมนต์หลวงปู่วันนะครับไปถึงหลวงปู่วันท่านบอกว่ามาถึงหน้าบ้านมันก็หนีแล้วล่ะเข้าใจแต่ท่านก็ทำพิธีให้นะครับลดน้ำมนต์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวหลวงปู่กลับไปมันก็กลับมาใหม่ครับครับครับและทุกวันนี้เพื่อนก็ปกติดียังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนตอนที่ไม่สบายนี่ก็ซูบซีดลงไปเรื่อยๆซูบซีดเหมือนโดนผีดูดเลือดอ่ะประมาณนั้นไหมฮะไม่กินอะไรเลยกับพุ่มกับข้าวไม่กินนะครับหลังจากหลวงปู่ทำพิธีให้ช่วงประมาณบ่ายโมงทำพิธีเสร็จแกไปบอกแฟนก็แฟนแกบอกข้าวต้มนะอยากกินนู่นอยากกินนี่นะครับเมื่อก่อนไม่กินอะไรเลยนะครับไม่อยากกินเป็นแบบนี้ไอ้นี่ก็เคสหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆเคสที่ผมไปเจอที่วัดเยอะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับอย่างเช่นยังหลวงปู่สร้างวกมาเรื่องสีพึ่งนิดนึงนะครับสีพึ่งรุ่นรุ่นบอกแท้ๆนะฮะตลับนี่นะเลอค่ามาก ผมบอกเลยว่าตลับนี่ยิ่งกว่าไอคลีนิกนะฮะสวยมากๆเดี๋ยวอยากให้โชว์ตลับนิดนึงฮะครับคือสีพึ่งรุ่นนี้นะครับครับผมสร้างแบบทั่วๆไปยังไม่พิถีพิถันหรือว่าอะไรมากนักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าท่านให้ผมไว้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีจำหน่ายไม่มีผมถามนิดนึงสีพึ่งรุ่นนี้นี่นะฮะกวนเองหรือสั่งเขากวนแล้วก็หลวงปู่ปลุกเสกครับอันนี้หลวงปู่ทำเองนะครับหลวงปู่กวนเองด้วยเหรอฮะจันทวัฒโสท่านทำเองนะครับครับผมแล้วก็เป็นที่มาของสีพึ่งสร้างตามประเพณีโบราณตอนนี้นะครับสีพึ่งของหลวงปู่จิบันจันทวัฒโสไปทำที่วัดพระอาจารย์ดร.บุญชูครับที่อำเภอวังหินนะครับวัดป่าพรหมนิมิตนะครับจังหวัดครับ
จังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับกำลังทำแล้วก็จะปลุกเสกเป็น9วาระตอนนี้ผ่านไปแล้ว3วาระนะครับครับปลุกเสกวาระแรกก็ทำพิธีแบบโบราณมีพิธีรีตองมีทำยังไงนะโบราณเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าคำว่าโบราณเนี่ยนะฮะไม่ใช่ใส่ชุดคอกระเช้ามากวนนะใส่แบบนั้นจริงๆคือทีมงานนะครับใส่กระเช้าจริงๆนะครับชุดก็กระเช้าเลยเหรอครับครับใส่แบบนั้นจริงๆเลยทีมงานที่มารำบวงสรวงนะครับแล้วคนที่เดี๋ยวนะกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกเสื้อแม่ไก่นะฮะบ้านนอกบ้านเราเรียกคอกระเช้าถูกไหมฮะแล้วพวกสาวคอกระเช้านี่นะฮะอายุรุ่นไหนรุ่นสวยใสวัยเกษียณหรือเปล่ารุ่นสาวสาวอายุประมาณ60-70สาววัยเกษียณนะครับเห็นไหมคือผมเองผมก็เดาเริ่มถูกแล้วท่านผู้ชมนะแบบโบราณปุ๊บคอกระเช้าแบบอุดชัยขึ้นมาเฉยๆเลยอันที่สองสวยใสวัยเกษียณก็คือ60อัพเอาง่ายๆนะซึ่งหลวงปู่วันท่านอยากจะอนุรักษ์สีพึ่งวายตามสูตรโบราณจริงๆที่มวลสารที่หามาอย่างมีสาวบริสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็จุดเตาไฟอย่างนี้นะครับผมสีพึ่งเดี๋ยวประมาณสักออกพรรษานะครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักสีพึ่งสูตรโบราณเขาบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับพระดร.บุญชูนะฮะผมนิมนต์รอไปแล้วผมนิมนต์รอไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวรอสีพึ่งท่านเสร็จก่อนถูกไหมฮะสีพึ่งท่านพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสีพึ่งท่านเสร็จเนี่ยท่านก็ต้องยิ้มให้เราถูกไหมฮะท่านนิมนต์ท่านตอนนี้ท่านก็ไม่มีสีพึ่งให้เราอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งสำหรับการทำสีพึ่งของพระอาจารย์ดร.บุญชูนะครับวาระแรกผ่านไปวาระที่สองกับวาระที่สามนะครับครับคือท่านขุดหลุมไว้เม็ดคูณเม็ดลึก50เซนครับท่านจะเข้าไปนั่งข้างในไม่ฉันน้ำนิโรธกรรมนิโรธกรรมไม่ฉันน้ำไม่ฉันข้าวไม่ยืนไม่นอนเป็นเวลา7วัน7คืนนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเวลาพระเข้านิโรธเนี่ยนะฮะหลังนี่เขาจะต้องไม่ผิดครับไม่ผิดด้วยนั่งกันเขาจะต้องนั่งเฉยๆเลยเพราะว่าที่เคยเจอมาเนี่ยเราก็แค่อ๋อเวลานิโรธก็นอนก็ได้แบบที่ถึงนี้จริงไม่ใช่ใช่ไหมฮะของท่านพระดร.นะฮะต้องการดร.บุญชูนะฮะท่านจะขุดหลุมอย่างที่พี่เท่าเล่าให้ฟังดีนะฮะขุดหลุมกว้างเมตรคูณเมตรแล้วก็ลึกประมาณ50นะครับแล้วก็ท่านก็ลงไปนั่งในลงนั่งเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าขาวปิดทั้งหมดนะครับไม่ออกมาทั้ง7วัน7คืน7วัน7คืนไม่กินไม่ฉันน้ำไม่ฉันข้าวไม่หลับไม่นอนไม่นอนครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับข้างในท่านนะในหลุมท่านครับก็สีพึ่ง8บาทเต็มๆนะครับท่านนำไปปลุกเสกข้างในด้วยนะครับบริกรรมอยู่ในเจ็ดวันเจ็ดอยู่ในหลุมด้วยเอาง่ายครับอยู่ในหลุมด้วยที่หลวงพระด็อกเตอร์นะฮะท่านเนี่ยนั่งคาเรนนิโรธอยู่นิโรธกรรมถูกไหมครับแล้วก็เหมือนกับได้เพ่งสมาธิไปด้วยถูกไหมก็คือเหมือนกับสวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับครับผม168ชั่วโมงนะครับท่านอาจารย์ดร.บุญชูบริกรรมอยู่นั่นนะครับเอา24หารท่านผู้ชมคิดง่ายๆว่ากี่วันนะฮะ168นี่เลขชอบด้วยนะเนี่ยเอาละพี่ศิระอีกลงอีกเลขด้วยย่าโหลฟักคือรวยทางเดียวเพื่อท่านทำเพื่อสีพึ่งรุ่นตามประเพณีโบราณนี่นะครับนี่คือถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถามให้นิดนึงแล้วกรณีที่เอาสีพึ่งใส่8บาทถูกไหมฮะครับบาท8เขาเรียก8ใบแล้วกันนะฮะอยู่ในหลุมรวมกับหลวงพี่ด้วยผมเรียกหลวงพี่นะครับหลวงพระดร.บุญชูนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นวาระที่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นวาระที่2โอ้ยเหลืออีก7นะเหลืออีก7นะครับครับแล้ววาระที่3ท่านจะทำไงต่อครับแล้ววาระที่3นี่ก็คือเดี๋ยวจะผมแป๊บนึงผมขออนุญาตครับแป๊บนึงนะครับวาระที่2นี่จะทำเมื่อไหร่ครับคือวาระแรกผ่านไปวาระที่2นี่คือเข้าไปอยู่ในหลุม7วัน7คืนเมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่ฮะที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่20ทำแล้วเหรอครับทำแล้วนะครับโอ้ครับผมเออครับและทีนี้วาระที่3ก็คือวันที่ท่านออกจากหลุมวันก่อนวันเข้าพรรษาวันนึงอ๋อท่านทำครับออกจากพรรษาครับ27 28ก็คือว่าออกวันอาสาใช่ไหมฮะครับ27ก่อนวันอาสาอีกวันนึงอีกนะครับวันที่4สิงหาเนี่ยครับอ๋อครับผมแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อก็ออกมาผมก็ไปเปิดผ้านะครับเพราะว่าผมเป็นคนปิดผ้าขาวแล้วก็ใช้พุทธปูตอกทั้ง4ด้านครับเพื่อจะเป็นเหมือนที่เราเห็นภาพไหนองค์ที่เข้านิโรธอ่ะที่แบบให้คนมาล็อกประตูข้างนอกถูกมั้ยแล้วก็มีการก็เรียกว่า
ผูกสายสินชันอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ครับพบ7วัน7คืนประมาณ10โมงเช้าผมก็ไปเปิดผ้าขาวออกครับผมแล้วก็นิมนต์ท่านขึ้นมาจากหลวงตอนที่ผมเปิดผ้าขาวเข้าไปนะครับแสงว่างเลยไหมฮะน้ำตาไหลเลยครับเห็นท่านนั่งบริกรรมอยู่ยังท่องคาถาอยู่เลยนะครับว่าอาจารย์ดร.บรรจูครับผมยังท่องคาถาอยู่ถือรูปคำท่องอยู่อย่างนี้นะครับผมมีน้ำตาซึมเลยนะครับคนทั้งวัดก็รู้สึกจะครึ่งวัดเลยนะครับเห็นน้ำตาเกือบรู้สึกจะคือเต็มๆทั้งวัดเลยนะครับคือไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นปื้มปื้มเป็นปิติท่านนั่งทำจนเขาเรียกว่าวินาทีที่เสร็จแล้วอ่ะจนจะเสร็จแล้วอ่ะนะฮะก็ยังแบบบริกรรมอยู่เลยอ่ะครับใช่โอ้โหเปิดผ้าไปครั้งแรกเห็นท่านเห็นน้ำตาไหลทันทีครับผมท่านยังนั่งบริกรรมนับรูปคำอยู่นะครับก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นมาอันนั้นเป็นวาระที่3แต่จริงๆจริงๆทรมานนะท่านผู้ชมนะคือเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าบริอยู่เนี้ยแล้วสมมติมีอะไรมาตอมหัวตอมอะไรเนี้ยก็ปัดไม่ได้นะไม่ได้ครับเพราะมืออยู่ในผ้าขาวถูกไหมฮะแล้วก็โผล่แต่ศีรษะใช่ไหมครับช่วงที่ท่านอยู่ในหลุม7วัน7คืนท่านก็เห็นนิมิตจากหลวงปู่สวงนะครับครับผมหลวงปู่สวงมาเขียนเป็นรูปมีเป็นรูปพระอาทิตย์รูปอะไรสักอย่างหนึ่ง2-3 อย่างในตาสัญลักษณ์นั่นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ดร.บรรจูนี่จะมาสร้างเป็นสัญลักษณ์อะไรคือปู่สวงเป็นนิมิตให้เป็นรูปแบบนั้นเลยนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะตัวของท่านแน่เลยหลวงปู่สวงจะมาให้เป็นยันเฉพาะตัวนะครับครับผมคือขึ้นจากลุ่มมาปลูกเสียบก็เป็นวาระที่3นะครับก็มีหลวงปู่วันไปนำขึ้นแปลว่าตอนนี้ขอวาระที่2เสร็จไปแล้วใช่ไหมฮะ3แล้วนะครับตอนนี้เข้า3แล้วนะฮะต่อไปเป็นวาระที่4นะครับเดี๋ยวขอขึ้นมาจากลุ่มปุ๊บใช่ไหมฮะก็เป็นก็ขึ้นมาปลูกขึ้นจากลุ่มแล้วก็มาทำพิธีอีกครั้งวันที่3มีหลวงปู่วันมีหลวงปู่บุญหลายหลวงปู่ไหมทำพิธีต่ออีกเป็นวาระที่3นะครับผมแล้วไงต่อแล้วที่4เมื่อไหร่ครับที่4จะเร็วๆนี้นะครับครับอ๋อ10วันที่19นี่ครับ19วันอาทิตย์วันอาทิตย์4อาทิตย์นี้ละคืออย่างนี้นะครับที่ลงในหลุมคือปีนี้ท่านตั้งครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงในหลุมครับคือท่านลงในหลุมมาแล้ว 2-3 ครั้งนะครับทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทุกปีทำทุกปีมาปีนี้ท่านตั้งใจว่าจะลงในแพคือดินน้ำลมไฟดินน่ะลงมาแล้วปีนี้ตั้งใจจะในน้ำจะอยู่ในน้ำจะอยู่ในน้ำดินน้ำลมไฟครับแต่แพมันบังเอิญมันปีนี้มันไม่เรียบร้อยน้ำมันน่ากลัวเลยนะแล้วก็น้ำน่ากลัวลมแรงนะครับท่านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลงหลุมเหมือนเดิมดูปีหน้าท่านอาจจะลงแพอยู่ในน้ำนะครับปีหน้าปีหน้าท่านผู้ชมทางบ้านติดตามพระอาจารย์ดร.บุญชูนะครับครับท่านอาจจะสร้างในรุ่นแรกหรืออะไรก็ได้นะครับอาจจะมีวัตถุมงคลนะครับก็ติดตามรายการเราติดตามรายการของเรานี่นะฮะเราก็จะแบบคือก็จะมีข่าวคราวนี้นะฮะจากครูศิลาก็ดีอย่างวิกเท่าก็ดีหรือใครก็แล้วแต่ถูกไหมฮะให้ข่าวมาเดี๋ยวก็ปล่อยข่าวต่อไปให้ถูกไหมฮะคิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าท่านใดที่ชอบในเรื่องของเรียกว่าวัตถุมงคลแล้วก็เกจิอาจารย์นะฮะเพราะผมจะบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ในยุคปัจจุบันที่ยังจับต้องได้ถูกไหมฮะคือในยุคอดีตเนี่ยเราอาจจะจับต้องไม่ได้แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันผ่านไปยังไงแต่ยุคปัจจุบันถูกไหมฮะอย่างพระเกจิอาจารย์ที่มารายการเราหรือที่เรามานั่งเล่ากันให้ฟังเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมอย่างหลวงปู่วันเนี่ยเราสามารถไปกราบท่านได้ถูกไหมฮะถ้าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ตัววิทย์เท่ากำลังบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอีกองค์นึงละเราเริ่มพูดถึงละถูกไหมฮะก็คือพระดร.บุญชูนะฮะซึ่งท่านเนี่ยก็คือเข้านิโรธด้วยการอยู่ในหลุมมา2ปีละแล้วปีนี้เป็นปีที่3ปีที่3ใช่ไหมฮะแต่ปีหน้าเนี่ยไม่แน่เพราะท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าเจตนารมณ์หรือมีความตั้งใจในน้ำอาจจะได้ครบดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟครบธาตุ4ดินน้ำผมไม่กลัวหรอกลมผมไม่กลัวหรอกกลัวไฟเป็นลมไฟนี่นะจะนั่งยังไงนะแต่ก็ต้องมีวิธีอ่ะอีกอย่างนึงนะครับที่ท่านทำสีพึ่งปีนี้ขึ้นมาครับตามประเพณีโบราณนี่นะครับเจตนาของท่านคืออยากจะสร้างมูลนิธินะครับสักอย่างหนึ่งท่านอยากจะสร้างโรงพยาบาลที่หมอไม่รักษาแล้วพวกติดเหล้าติดบุหรี่ติดอะไรที่หมอไม่รักษาแล้วก็คนไม่มีเงินคนไร้ที่พึ่งคนจนคนไร้ที่พึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างโรงเรียนในวัดด้วยอีกหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สร้างเขาเรียกว่ามีโรงเรียนครับบ้านพักคนชรา ประมาณคนไร้ที่พึ่งไปอยู่ด้านนี้คนไร้ที่พึ่งนะครับสร้างที่วัด
ท่านก็เลยสร้างสีพึ่งขึ้นมารุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครอยากร่วมทำบุญกับท่านก็ติดตามสีพึ่งรุ่นนี้ไปจนถึงวันออกพรรษานะครับท่านอาจจะจนออกพรรษาก็คงจบครบ9วาระแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ย4แล้วถูกไหมฮะเฮ้ย3กำลังจะเข้า4กำลังเข้า4วันที่19เนี่ยเข้าวาระที่4แล้ววันร้อยครับทุกวาระก็หลวงปู่วันจันทร์วันโสนะครับหลวงปู่บุญหลายหลวงตาไหมก็ไปร่วมพิธีกรรมด้วยทุกครั้งนะครับครับสาธุเลยครับคือจะบอกว่าวัตถุประสงค์ดีแน่นอนท่านผู้ชมครับสีพึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะร่วมกันในเรื่องการสร้างไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลในจุดของโรคภัยไข้เจ็บที่หมออาจจะไม่อยากรักษาต้องเรียกว่าอโลค่ะอโลพยาศาลาแต่จะเป็นกลายเป็นศาลาที่รักษาในจุดที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับหมอเขาไม่เอาอ่ะซึ่งคือเหมือนเปิดโรงพยาบาลมาท่านผู้ชมนะฮะทำหน้ารักษาคนที่ติดเหล้าเนี้ยบางทีหมอรู้สึกไร้สาระอ่ะผมพูดตรงๆถูกไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยกำลังจะมองว่าถ้าสามารถรักษาคนที่ติดเหล้าได้เนี่ยผมว่าก็ดีนะอย่างน้อยที่สุดเรากำลังคืนคนเข้ากลับสู่สังคมอีกรอบหนึ่งถูกไหมฮะเขาเกิดเขาติดเหล้าเนี่ยโอ้มันไม่ไหวเลยนะเหมือนเราดูหนังเห็นไหมฮะโวยวายสารพัดเรื่องนะครับผมนี่ก็คือพระด็อกเตอร์ท่านกำลังเตรียมที่จะสร้างถูกไหมครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวเนี้ยนะฮะมีประสบการณ์ด้านอื่นไหมครับหมายถึงตัวก็มีใจสิครับที่ผมเราไปแล้วมีของที่เรารู้จักไหมครับคนอื่นนะฮะก็ตัวนี้ก็บอกคอยทราบบอกคอยทราบนะ คือจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้รับฟังแต่ตัวของพี่เท่าเนี่ยท่านต้องเหมือนเก็บสถิติอ่ะผมพูดตรงๆนะมันที่ศิลาเหมือนกันกูรู้สึกเหมือนกันใช่ต้องเก็บสถิติผมนี่กำลังเข้าไปดูเพราะอยู่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อหลวงปู่แสงไงพอคุยกันไปคุยมาถามว่าเอ้าแล้วผมกลับมาถามนิดนึงนะฮะตรงนี้ไม่ทราบใครจะตอบได้บ้างนะฮะหลวงปู่วันกับหลวงปู่แสงวัดบ้านหนองจิกนะฮะท่านเป็นอะไรกันหรือเปล่าหรือท่านรู้จักกันไหมหรือมีความเกี่ยวพันอะไรกันหรือเปล่าครับเชิญลุงวันดีกว่าก็รู้จักกันครับรู้จักเพราะว่าหลวงปู่แสงนี่เนาะก็หลวงปู่วันนี่ล่ะเป็นคนบวชหลวงปู่แสงหลวงปู่วันเป็นคนบวชหลวงปู่แสนครับผมคือประมาณนี้หลวงปู่แสนท่านได้ยินได้ฟังมาว่าบวชศึกหลายรอบใช่ไหมฮะจนกระทั่งล่าสุดนี่ท่านอายุเยอะคืออายุเยอะเป็นร้อยปีจนอุปชาไม่เอาเข้าใจอุปชาไม่เอาหลวงปู่วันเนี่ยเป็นคนรับรองให้คนรับรองว่าจริงๆพออายุมากๆบางทีเนี่ยอุปชาก็ไม่กล้าเรียกนะไม่ใจอย่าประมาทนะเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังในพุทธประวัติอยู่ว่ายังมีอยู่องค์นึงเนี่ยบวชสุดจนเจ็ดครั้งอ่ะพอบวชไปไม่สักสามสี่เดือนเมียมาตามสืบตามเมียจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่7โอ้เมียมันไปนอนอาลามฉางอะไรกันไม่รู้พอเห็นแล้วเห็นโปงสังเวชก็เลยไปบวชอีกรอบนึงอุปชาก็ไม่เอาแล้วท่านบอกรับรองที่นี้ไม่ฝึกนี่ยิ่งกว่าชายสามบวชอีกนี่ไม่ฝึกแล้วสุดท้ายทนลบแล้วไม่ไหวบวชให้พอบวชให้ท่านสำเร็จอรหันต์เป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกแล้วแต่บุญบารมีก็เหมือนหลวงปู่แสนนะท่านบวชฝึกต้องหลายรอบจนกระทั่งสุดท้ายเห็นไหมพอบวชแล้วตอนนี้ชื่อเสียงท่านก็โด่งดังก็พลอยก็ลูกชายท่านก็หลวงปู่วางเป็นเจ้าว่าก็หลวงปู่วันก็บวชให้พ่อแล้วก็บวชให้ลูกด้วยนะครับแล้วก็ครับวัดหนองจิกนี่ก็เดิมทีก็เป็นวัดของหลวงปู่วันท่านครองอยู่อ๋อครับครับแล้วก็ท่านก็สละให้หลวงปู่แสนให้แต่อย่างนี้นะครับคุณศิลาครับแล้วก็รู้ทุกท่านครับอย่างหนึ่งเลยเราฟังกันมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่วันเราเนี่ยจะมีเรื่องคงกระพันนะฮะเรื่องคงกระพันเรื่องแล้วเมตตาเสน่ห์มหานิยมมีไหมครับมีครับคือสีพึ่งเนี่ยเป็นของคู่กันมาถ้าผมจะบอกลึกๆเนี่ยตามเทพมหาชาติเลยสีพึ่งมัดสีสีพึ่งมัดสีนางมัดสีเนี่ยโดนเสือขาวเสือโค้งเสืออะไรไปขวางถูกไหมฮะในตอนที่ชูโชคมาขอสองกุมารเนี่ยถูกไหมฮะสีพึ่งมัดสีใช้แก้คงกระพันชาตรีใช้แก้คงกระพันชาตรีเลยสายเสือก็เลยต้องมาคู่กันเลยอ๋อนี่อันนี้มานะอันนี้เป็นศาสตร์ของเขาเลยเออแต่จริงๆนะท่านผู้ชมนะฮะผมสังเกตไหมผมนั่งทำรายการตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะสายเสือมานั่งคุยเราเนี่ยเยอะมากเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ถูกไหมฮะที่มาคุยเราก็มีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีท่านพระโสดอย่างเงี้ยท่านพระโสดก็สายเสือท่านผู้ชมนะลุงบุวันแล้วก็สายเสือหรือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโจมหาเฮงหลวงปู่เฮงมาพาโสก็เป็นสายเสือหลวงพ่อคงวังสุพรรณซึ่งก็เป็นสายเดือนท่านพระโสดแล้ว
ต่อไปอนาคตนี่ผมไปคุยกันอยู่เมื่อวันที่12นี่ก็คือลุงตะแกลุงตะแกวัดบางพึ่งแล้วชมรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยฤาษีที่มาคุยกับเราก็สายเสือสายเสือสนิทนายนะฮะอาจารย์อ๋องเสือซ่อนหัวก็สายเสือแล้วแต่ละองค์แต่ละท่านที่ผมเรามานั่งคุยเนี่ยเออมีสีพึ่งจริงๆนะสีพึ่งครับเออจริงๆผมไม่ได้สังเกตนะฮะตอนแรกเราเอ๊ะตอนนี้กำลังคิดเออนะทำไมแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยมามีสีพึ่งกันด้วยนะฮะอ๋อแปลว่าเสือเนี่ยกับสีพึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนของที่มาคู่กันอยู่ก็แปลกก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเออทำไมเป็นเสือแล้วทำไมต้องมีสีพึ่งมัดสีเนี่ยก็ในตามพุทธประวัติไปดูในเทพมหาชาติได้ในเทพมหาชาติได้ครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างเหรียญของหลวงปู่เองนี่นะฮะก็ยังมีในเรื่องของเมตตาอ่านเมตตาครับก็อย่างล่าสุดเนี่ยโก้ขุนแผนมาติกาก็ทีมงานสายบุญเนี่ยที่ไปช่วยท่านไปช่วยท่านเนี่ยถือว่าเราช่วยกันเผยแผ่บารมีผมก็ทำเหรียญมังกรคู่มังกรคู่มหาจักรพรรดิทำให้แต่แรกก็โดนเตะตัดขากันนะเตะตัดขาไปมาแต่ตัวเนี้ยไปแล้วครับกระแสคนนิยมไปแล้วครับคือเหรียญมังกรคู่เนี่ยก็ของหลวงปู่ครับอ๋อครับแต่ด้านหลังเราก็ทำเป็นหน้ากากเสือผมยังไม่ได้ว่างว่าจะถอดอัคระอยู่อะไรอยู่เพราะว่าตอนนี้ติดงานหลายมือแล้วแต่ว่าออกให้เช่าแล้วใช่ไหมครับเหรียญรุ่นออกให้เช่าแล้วครับตอนนี้หากันแล้วครับไม่เหลือแล้วใช่ไหมฮะที่วัดหรือว่ายังมีเท่าที่รู้ตอนนี้ของต้องถามลุงหมวนยังไม่เหลือไหมฮะของวัดผมถวายวันนั้นถวายไป200องค์นะครับถวายให้ยังใช่ไหมฮะยังอยู่แต่วันนั้นเราแจกเนี่ยนะครับผมบอกตรงๆเลยแจกเนี่ย1,000 เหรียญวันนี้แจกอีกเท่าไหร่ผิวไฟเนี่ยผมแจกถามว่าทำไม1,000 เหรียญก็ลงมา1,000 เหรียญติดมือกับผมไปแค่8 เหรียญหรือ9 เหรียญติดมือกับไปตอนที่แจกสุดท้ายแล้วผมยิ้มกลับไปวันนั้น1,000 กว่านะใช่ท่านกว่าเหรียญเลยท่านกว่าเหรียญแจกกันหมดโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะคือต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมหลวงปู่เวลาแจกนี่มันเลยก็เลยพี่แจกกันสนุกสนานนะวันนั้นผมติดกลับมาไม่มีกล่องแล้ววันนั้นที่ผมเอามาตามสัญญาให้10 กล่องนะฮะแล้ววันนี้เรายกลังมาแจกแล้วผมก็สอดเนื้อสัตตะเข้ามาครับก่อนเด็กเลยคือเพื่อความสนุกอ่ะท่านผู้ชมผู้หญิงดีกว่าแล้วแต่กะว่าโอ้คนมาเยอะแล้วให้หลวงปู่แจกเวลาหลวงปู่แจกหลวงปู่จิตนะท่านผู้ชมนะฮะก็แล้วแต่ใครบุญน่ะใครดวงอ่ะนะฮะว่าจะได้เนื้อไหนถูกไหมฮะเพราะจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่มาจัดกันมีถึง3 เนื้อแล้วก็ท่านผู้ชมเองเนี่ยใครที่กดแชร์นะฮะรายการของเรานะฮะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะกดแชร์ไปเนี่ย5 กลุ่มคุณแคปหน้าจอที่คุณแชร์ไปแต่ละกลุ่มครบ5 กลุ่มนะฮะคุณส่งไปในอินบ็อกซ์ของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับหลับตาจับให้เหมือนกันนะฮะว่าจะได้เหรียญรุ่นไหนแล้วก็เลขเลิกเนี่ยไม่ต้องบอกนะเพราะเราไม่สามารถเลือกได้นะฮะเพราะจะอยู่ในเนี้ยหมดเลยอันนี้กล้องขอกล้องแพนมานิดนึงครับกล้องแพนเหรียญบรรดามังกรคู่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเหรียญพิเศษทั้งนั้นเลยครับเป็นเหรียญพิเศษมาจะเห็นว่าแตกต่างกันแต่สวยนะจะมีลายธงชาติด้วยมีเนื้อชุดกรรมการด้วยมี3 กษัตริย์มีอะไรเนี่ยผมจัดผมบอกเลยวันนี้ใครที่มาเนี่ยโชคดีจริงๆนะฮะโอ้โหหลวงปู่แจกจริงๆแล้วหินตะกุดที่บอกเมื่อกี้นะฮะผมยังขำเลยนะทำบุญ100 เดียวแล้วท่านผู้ชมนะเจ็ดเก้าเก้าได้ทั้งตะกุดได้ทั้งสีพึ่งผมแค่คู่เลยนี่ยืดเด้อเฮียยาไปร้อยเดียวเด้อบาทอันนี้จริงๆวันนี้ถ้าเราเห็นมังกรนะครับวันนี้เราเห็นมังกรเราเห็นเหรียญรุ่นหนึ่งเราเห็นตะกรุดนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจัดไว้ที่รายการสีพึ่งด้วยนะครับส่วนที่เป็นเนื้อผงเที่ยวเสือรุ่นหนึ่งนะฮะกับล็อกเก็ตนี่เดี๋ยวผมต้องว่ากันต่อแต่ท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะฮะวันนี้เนี่ยสมมติถ้าไม่ทันนะฮะเดี๋ยววันที่30นะฮะผมแล้วก็คุณรุศิระแล้วก็พี่โก้คุณแผนนะฮะทุกคนจะไปอยู่ในงานมหาคะแนนจตุรถีที่โรงแรมสวนลุมไนท์บาซาร์รัชดา30-31 สิงหา1-2 กันยาเราอยู่กันที่นั่นบางอย่างบางสิ่งที่คุณยังไม่มีคุณอยากได้คุณมาคุยกับเราแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะบอกวิธีว่าจะได้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับแล้ววันนี้ท่านโชว์เองนะฮะเวลาก็หมดแล้วนะฮะคุยกันไม่ถึงไหนเลยนะครับนิดนึงนะครับก่อนเวลาหมดนะครับได้ทันทีนะครับครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนับว่าช่วงนี้นะครับเป็นโชคดีของจังหวัดศรีสะเกษนะครับถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้ชมแวะกราบนมัสการหลวงปู่แสนนะครับ
แล้วก็กราบนมัสการหลวงปู่วันกราบนมัสการหลวงปู่คล่อมกราบนมัสการหลวงปู่เลศนะครับเกจิอาจารย์สายหลวงปู่สวงเท่านั้นนะครับมีอายุมีแต่90ถึง100ขึ้นนะครับหลายเกจิอาจารย์นะครับเชิญท่านผู้ชมมาสีเกตอย่าลืมนะครับครับเอาเป็นง่ายๆนะก็หาแฟนเพจของหลวงปู่วันนะฮะแล้วก็ไปถามในนั้นก็ได้แล้วก็ท่านชมก็เที่ยวเสริมดวงตัวเองที่ศรีสะเกษนะฮะวันนี้ผมและคุณผู้ทุกท่านต้องลาท่านชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะฮะสายเสือเช่นเดียวกันครับหลวงปู่เองมาเที่ยวหน้าแต่วันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ